ฉันแค่อยากถามว่าจะใช้ห้องเก็บของคุณเป็นห้องมืดได้ไหมตามสบายมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็ให้ฉันเอาของฉันไว้ที่ไหนดีคุณนายเหรอสามีคุณสุขภาพแข็งแรงไม่คิดจะแยกกันอยู่กับภรรยาหรอกทำไมถามโง่ๆแบบนั้นนะคุณจะกลับวันไหนคืนวันศุกร์ฉันจะรอนะเรางี่เง่าชะมัดว่ายืนทำอะไรอยู่รีบมาดื่มสิครับทำไมเหรอมาทำไมไปนานเลยมาผมดื่มให้คุณการไกลเกลี่ยวันนี้สุดยอดเลยจริงๆยอดเยี่ยมมากเลยนะชนหน่อยครับชนครับหมดแก้วทนายเหรอผมว่าเราดื่มกันพอประมาณแล้วถ้างั้นเราไปเปลี่ยนที่ดื่มกันหน่อยจะเป็นยังไงพอลีพวกคุณไปเถอะผมกลับโรงแรมก่อนนี่ทนายเหรอแบบนี้ก็ไม่สนุกนะสิเป็นเพราะภรรยาที่บ้านเข้มงวดมากเมื่อครู่ยังโทรมาเช็คอยู่เลยครับถ้าโทรเข้าโรงแรมแล้วผมไม่อยู่กลับบ้านผมคงโดนดีแน่เฮ้ยทุกวันนี้ภรรยาแต่ละคนฉลาดเป็นกรดเลยใช่ชีวิตกับเมียก็เหมือนเล่นเป็นสายลับในเมื่อทนายเหอยืนกรานแบบนี้พวกเราก็อย่าไปบังคับเลยแล้วกันถ้างั้นให้เซียวหยางส่งทนายเหอกลับโรงแรมก่อนอ๋อไม่เป็นไรครับโรงแรมไม่ไกลผมเดินกลับเองจะได้ดูวิวตอนกลางคืนด้วยครับฉันขอด้วยหน่อยสิเดี๋ยวว่าเธอถ่ายฉันได้ผอมไหมอ่ะนะอุ้ยผอมลงอีกเหรอฉันถ่ายจนเธอดูเป็นเสาไฟแล้วนะทำไมอ่ะดูรูปนี้สิถ่ายใหม่เลยอ่ะโอ้ยเรื่องมากจังเลยเธอเนี่ยเคมีเขาจะตามฉันอีกนานไหมนี่ฉันรักษาสัญญาว่าจะเอารูปมาให้เป็นไงสวยไหมล่ะครั้งแรกเลยที่ปรับแสงเงาสวยแบบเนี้ยดูนี่เจ็ดปีกับผู้ชายอีกคนยอมรับเถอะอีชนนายเหิงจนแทบจะบ้าสวัสดีครับคุณเจ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันเองพัสดุครับเซ็นรับด้วยครับนี่ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะฉันเปลี่ยนผ้าม่านแล้วนะอ
ผ้าม่านใหม่สวยมากคุณบอกให้ฉันเปลี่ยนถ้าสีไม่สวยก็อย่าว่ากันฉันใช้บัตรคุณจ่ายนะได้รับข้อความจากแบงค์หรือยังฉันซื้อของใช้ในห้องครัวเยอะเลยทนายเหอทนายเหอครับโทรศัพท์คุณดังนะครับโถ่เอ้ยหรือโทรศัพท์คุณเสียแล้วไม่ได้ข้อความเนี่ยประธานอิงยินดีต้อนรับกลับค่ะ吹随着微风住进了美梦，你笑着躲在我心中，不要烟火，不要星光，只要问心的想法，在我的世界可有个角落是你不曾懂的远方，也许我是一道微光，却想要给你灿烂的光芒，让你拥有灿烂的锋芒，在寂寞的时分，无论飞向何方，我也会绽放，给你无限。เมื่อคืนหลับไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้น่าจะดูไม่ออก
อีเชิญคุณกลับมาเมื่อคืนเหรอใช่คือคุณกลับมาตอนไหนทำไมไม่เรียกฉันห้าทุ่มกว่าเลยไม่เรียกเนี่ยงั้นคุณก็เห็นฉันนอนห้องคุณสินะตอนนั้นฉันเก็บกวาดอยู่ที่นั่นผมไม่ถือช่วงนี้งานผมยุ่งทำงานไม่เป็นเวลาผมจะนอนห้องรับแขกชั่วคราวไม่ต้องฉันนอนห้องรับแขกเองไม่ต้องตามนั้นแหละไม่ไปทำงานเหรอกำลังจะไปผมไปส่งไม่เป็นไรออฟฟิศฉันอยู่คนละทางกับสำนักงานคุณจะลำบากคุณนะผมจะไปศาลผ่านทางนั้นอยู่แล้วอีเชิญถ้าคุณอยู่แถวจิ้งอันถึงเที่ยงเรากินข้าวเที่ยงด้วยกันดีมะตอนเที่ยงผมน่าจะไม่อยู่อ๋อตรงนี้ล่ะบายค่ะทนายเหอรู้ความที่นัดไว้มาถึงแล้วค่ะคุณจะมาถึงกี่โมงคะจะไปเดี๋ยวนี้ถ่ายได้ดีมากไงหมอเสิงฮะนี่มาดูนี่สินี่ดูวิศวกรคนนี้เขาหล่อดีนะก็แง่สิก็ดูสิใครถ่ายให้ที่จริงเขาก็หล่อไม่มากหรอกแต่ฉันถ่ายออกมาให้ยังหล่อเลยพี่โมชะมัดเลยอันที่จริงเนี่ยฉันว่าทนายเหินหล่อกว่าตั้งเยอะแต่มีคนให้สัมภาษณ์ไม่ได้ซะเนี่ยสิตาเบาอย่าหาว่าฉันว่าเลยนะแต่ว่าอีจริงเขาก็ทำดีที่สุดแล้วจริงๆถ้าอยากสัมภาษณ์เขายังพอมีวิธีวิธีอะไรคืออย่างนี้เฮ้ยอีเชิญน่ะมีน้องสาวคนหนึ่งถ้าหากฉันได้เป็นน้องเขยเขาแล้วก็ฉันรับรองได้เลยว่าได้สัมภาษณ์เขาแน่อย่าเอางานมาล้อเล่นนะนายน่ะพูดให้มันน้อยๆหน่อยเฉยๆอย่างนั้นรู้ไหมนี่ฉันช่วยกลบเกลื่อนให้แล้วอย่าลืมเลี้ยงข้าวฉันล่ะแน่นอนตัวเลขไม่เปลี่ยนเอาตามนี้นะทนายเหอะครับอีเชิญนี่คุณจริงๆเหรอครับหรือว่าตาผมมีปัญหาเห็นภาพหลอนแล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ตาคุณที่มีปัญหาเมื่อคืนผมโทรหาคุณยังอยู่กวางโจอยู่เลยนี่ตอนนั้นอยู่สนามบินจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอเกือบแล้วเหรอเมื่อคืนถึงบ้านคงดึกมากสินะทำไมรีบกลับล่ะกลับวันนี้ยังได้เลยนี่ถ้าไม่รู้ว่าคุณยังโสดเหมือนผมนะผมคงนึกว่าคุณรีบกลับมาหาเมียถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้คุณต้องไปศาลนี่คือผมก็แค่แสดงความห่วงใยรุ่นน้องที่เพิ่งกลับมาจากทำงานอ่ะอะไรคิดอะไรก็ไล่ได้ผมไปละThank you.
ฮัลโหลอีเชิญมีอะไรเหรอฉันหากุญแจไม่เจอนะ想靠近一点，再看清一点昨天。You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。是青春还没开始就已画上了句点，怕是我们还没熟络就已生疏的寒暄。往事浮现，没完的故事绵绵，时间还在变，我们还在变，但请你相信。Sunshine， 没你的世界好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海。嗨，ขอโทษนะครับคุณช่วยผมหาที่นี่ได้มาผมหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนผมลองหาในแผนที่แล้วแต่มันก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับเนี่ยครับคุณเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาคุณจะเจอร้านค้าจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะว้าวภาษาอังกฤษคุณนี่ดีมากๆเลยขอบคุณค่ะฉันเคยอยู่อเมริกามา7ปีว้าวเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆสามีฉันมาแล้วเขาอาจจะรู้ว่าไปยังไงสวัสดีครับขอโทษนะครับคุณรู้ไหมว่าถนนฟูโจนไปยังไงอย่างนั้นเลยครับคุณเดินตรงไปเดินตรงไปประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วคุณก็จะถึงครับโอ้ขอบคุณมากด้วยความยินดียอดเยี่ยมไปเลยขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณมากมากบ๊ายบายบ๊ายบายYou are the pretty sunshine of my life 等着我不要再离开กุญแจคุณไปไหนฉันคิดว่าหายเนี่ยหรือไม่ก็เมื่อเช้าลืมเอามาด้วยต่อไปถ้าทำอะไรผิดก็อยู่เงียบๆดีกว่าหรือไม่ก็สารภาพออกมาให้หมดฉันทำอะไรผิดไม่มีนี่คุณจะไปไหนอ่ะกลับสำนักงานผมยังมีงานต้องทำแล้วคุณไม่กินข้าวเหรอจะหกโมงแล้วนะยังไม่หิวงั้นฉันรอคุณไม่มีอะไรตอนนี้ฉันยังไม่หิวรอให้หิวก่อนแล้วค่อยกินดีกว่าได้
คุณรอผมที่นี่นะฉันจะทำเหมือนตอนคุณมาฝึกงานไม่กวนคุณหรอกก็ดีงั้นฉันนั่งทำงานเนาะเลิกงานแล้วฮะอย่าฮะนี่ใครล่ะเนี่ยใช่แฟนเก่าของใครไหมหสวัสดีค่ะรุ่นพี่หยวนสวัสดีหม้อเซิงนั่งเถอะคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะหรือว่าคุณมาสารสัมพันธ์กับใครบางคนใช่ไหมค่ะทำได้ดีฮะรับมือกับพวกหัวดื้อต้องมีปณิธานต้องเตรียมใจเอาไว้เลยนะดีไม่ดีวันนี้อาจจะรอถึงสี่ทุ่มอะสี่ทุ่มเหรอเขาเย็นเขากินอะไรคะอะไรง่ายๆก็ได้ดึกจังงั้นรุ่นพี่ว่างไหมให้ฉันเลี้ยงกาแฟได้ไหมคิดจะซื้อตัวผมด้วยเหรอค่ะต้องรู้จักหาพวกสิคะผมว่าผมพอเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงเอาอีเชิญอยู่หมัดไปผมชอบของฟรีที่สุดเลยไปค่ะฉันขอมอคค่าแก้วหนึ่งแล้วก็บลูเบอร์รี่นโปเลียนรุ่นพี่ดื่มอะไรดีคะลาเต้แล้วก็ขอแซนด์วิช2ที่ครับงั้นขอเป็น3ที่แซนด์วิช4ที่ดีกว่าค่ะอีก2ที่เอากลับบ้านค่ะรอสักครู่นะคะเข้าใจแล้วที่เลี้ยงผมก็แค่ขออ้างความจริงจะซื้ออาหารเย็นให้ทนายเหอนะสิฮะถูกไหมเป็นเรื่องที่ต้องทำทั้งนั้นที่จริงก็สำคัญทั้ง2อย่างคิดว่าผมจะเชื่อเหรอว่ามาจะซื้อตัวผมไปทำไมให้ผมช่วยจับตาดูหรือว่าให้คอยรายงานตารางประจำวันอย่างนั้นล่ะเลิกงานแล้วกลับบ้านตอนไหนแอบนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นไหมใช่หรือเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นงั้นอะไรคือฉันคิดว่าถ้าหากฉันจะให้คุณช่วยดูว่าเขากินข้าวตรงเวลาไหมและถ้าหากถึงเวลาแล้วเขายังไม่ไปกินคุณช่วยแอบบอกฉันได้ไหมคะได้ทำไมจะไม่ได้ผมอยากจะให้คุณสองคนแต่งงานกันเร็วๆคะคุณคงไม่รู้สินะสำนักงานทนายถ้าทนายเป็นผู้ชายยังโสดกันหมดคนภายนอกจะสงสัยว่าคุณเข้าใจนะคุณรู้ไหมว่าแถวนี้ผมดังแค่ไหนฮะให้คุณเลี้ยงแล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ไหนอะไปไหนมาเหรอฉันกับรุ่นพี่ออกไปหาอะไรกินซื้อแซนด์วิชมาให้คุณด้วยแต่ว่ารุ่นพี่บอกว่าไม่อร่อยเลยนะฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไงว่าจะพาไปกินข้าวแต่คุณกินแล้วอ๋อไม่ฉันแค่ไปดื่มกาแฟฉันยังไม่อิ่มเลยเธอแค่เลี้ยงกาแฟผมให้ผมช่วยดูคุณกินข้าวให้ตรงเวลาอย่าหึงไม่มีเหตุผลเลยไปกันแล้วนี่ล่ะทิ้งให้เราหยวนทนายเหอไม่เจอกันตั้งนานค
ครับช่วงนี้งานยุ่งนี่คือนี่ภรรยาผมเองภรรยาทนายเหอแต่งงานแล้วเหรอโอ้โหคุณนายเหอโชคดีจริงๆนะครับที่ได้แต่งกับคุณเหอคุณนายเหอได้เป็นคนที่ไหนเหรอครับฉันเป็นคนเมืองอีค่ะเหรอครับหรือว่าพวกคุณสองคนเป็นคู่หมายตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเป็นเพื่อนมหาลัยค่ะเพื่อนมหาลัยเลยแล้วก็เป็นคนเมืองอีทั้งคู่อีกช่างเป็นบุพเพสันนิวาสจริงๆงั้นจะดูเมนูก่อนหรือว่าสั่งเลยครับสั่งเลยครับไก่ตุ๋นหน่อไม้เนื้อผัดหน่อไม้เมนูแนะนำเป็นหน่อไม้หมดเลยเหรอคะครับที่เมืองอีมีต้นไผ่เยอะหน่อไม้เลยเยอะพ่อครัวเราก็มาจากเมืองอีเมนูหน่อไม้ของเขาก็อร่อยมากด้วยช่างเถอะสั่งอย่างอื่นก็ได้มีอาหารที่ไม่ได้ทำจากหน่อไม้แนะนำบ้างไหมคะคุณนายเหอคุณก็เป็นคนเมืองอีทำไมไม่กินหน่อไม้ฉันชอบกินมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าเขาไม่ชอบเห็นบอกว่ากลิ่นมันแปลกแต่คุณเหอสั่งทุกครั้งที่มานะครับเอาเหมือนเดิมครับนี่เท่าแกได้ครับตามสบายเลยนะครับยากจะปฏิเสธกินเถอะคุณกลับบ้านก่อนเลยคุณยังไม่กลับเหรอผมต้องกลับสำนักงานงานวันนี้ยังไม่เสร็จอ๋องั้นคุณจะกลับกี่โมงจะรอผมเหรอกุญแจคุณอยู่ที่ฉันผมมีกุญแจสำรองไม่ต้องรอหรอกผมไม่ชอบให้ใครรอพรุ่งนี้9โมงเช้าพบผู้จัดการหวงผู้ร่วมทุนตอนเที่ยงมีเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงแรมและตอนบ่าย2มีนัดสัมภาษณ์ฉันให้เวลาเข้า30นาทีค่ะจากนั้นน่ะต่อไปก็เรื่องสำคัญที่สุดของคุณแล้วนะคะ อ๋อจริงสินะฉันคิดว่าคุณน่าจะไปพบเธอทันทีหลังจากลงเครื่องแต่จะว่าไปแล้วฉันก็ไม่ได้เจอหมอเสิงสนานลินดารู้จักคำว่าใกล้บ้านแล้วสับสนไหมแน่นอนค่ะแม้ฉันจะกลับบ้านมาไม่นานตอนนี้น่ะคุณคงตื่นเต้นใช่ไหมคะใช่สิผมตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าถ้าผมบอกเธอว่าผมอยู่เซี่ยงไฮ้ไม่มีที่พักอยากขอค้างกับเธอด้วยเธอจะยอมไหมโกหกแบบนี้แม้จะไม่ค่อยน่าเชื่อแต่ฉันเชื่อว่าผู้หญิงส่วนมากเลือกที่จะเชื่อคุณก็หวังว่าอย่างนั้น
ขอโทษนะคะคุณมาหาคุณเจ้าเหรอคะอ๋อใช่ครับปกติแล้วเธอกลับกี่โมงเหรอครับโอ้ยเธอย้ายออกไปเมื่อ2วันก่อนแล้วย้ายออกไปเหรออืมใช่ฉันบังเอิญได้ยินเธอคุยกับเพื่อนนะคะดูเหมือนว่าเธอจะแต่งงานน่าจะย้ายไปอยู่บ้านสามีน่ะนะแต่งงานเหรอครับใช่ค่ะคุณต้องฟังผิดแน่เลยเธอย้ายออกไปแล้วต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเควินจอดข้างหน้าหน่อยฉันจะซื้อของขวัญแต่งงานให้หม้อเซิงหน่อยอ่ะได้ยินดีต้อนรับค่ะรสนิยมแปลกไม่เปลี่ยนยังห่วยแตกเหมือนเดิมทำไมฉันไปไหนก็เจอแต่นายซวยจริงๆเลยห่วยแตกเหรอนี่จะบอกให้นะฉันสวยมากใส่อะไรก็สวยอะจะทำไมนี่คุณยังไม่รักษาโรคหลงตัวเองสินะเนี่ยนายเฮ้ยนี่ต่างคนต่างอยู่สิคุณดูของคุณผมดูของผมนะใจเย็นนะนะช่วยเก็บหน่อยค่ะขอดูแบบอื่นด้วยนี่อันนี้อันนั้นห่อของขวัญด้วยผมเอาอันนี้ไม่ค่ะห่อให้ฉันนะคะฉันเอาอันนี้ไม่คือเธอไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวผมเอาเองครับทำไมฉันจะไม่เอาล่ะฉันจะเอาอันนี้นะมาแย่งฉันทำไมกันเนี่ยคุณนั่นแหละแย่งผมทำไมอ่ะฉันเห็นก่อนฉันจะเอาอันนี้นายมาแย่งฉันทำไมฮะนี่เสี่ยวเสี่ยวคนสวยฟังให้ดีนะ
ผมว่าเพชรงามๆแบบนี้มันไม่เหมาะกับคุณไม่สมกับบุคลิกอีกอย่างนึงคุณเองก็เป็นถึงนางแบบชื่อดังถ้าเสียเงินซื้อเองคงอายมากถ้าผมเป็นคุณนะผมจะหลอกให้ผู้ชายซื้อให้นี่คุณน่ะเหมาะกับพวกสร้อยถูกๆที่ขายอยู่ข้างถนนสีแดงสีเขียวสีม่วงหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะนั่นแหละเหมาะกับคุณมากเลยร้านเพชรใหญ่ๆแบบเนี้ยเหมาะกับแฟนผมมากกว่าแฟนนายเหรออ่าฮะเหออีเหมยเหรออ่าฮะนี่ฟังนะฉันขอเตือนเลยเพื่อตัวนายเองน่ะอย่าเปลืองเงินเลยต่อให้ซื้อทองฟ้าให้เธอเธอก็ไม่มีวันชอบนายหรอกนี่เสี่ยวลองคิดดูนะถ้าผมไปตะโกนหน้าร้านว่าพ่อแม่พี่น้องมาดูเร็วคนดังเสี่ยวๆซื้อสร้อยเพชรอยู่นี่ซื้อให้ตัวเองด้วยมามองดูเร็วเข้าคุณว่าจะเป็นยังไงฮะถึงได้บอกไงแล้วอย่ามาแย่งกับผมขอบคุณค่ะคอยดูนะอย่ามาขอให้ฉันช่วยเลยได้หลีกไปเชิญมาใหม่นะครับรบกวนขอดูเส้นนี้นะครับเพชรสวยมากเลยทำไมซื้อของแพงแบบนี้ล่ะของขวัญวันเกิดไงวันเกิดฉันอีกเดือนนึงนะผมซื้อเตรียมมาไว้ก่อนน่ะผมมาคิดดูแล้วนะถ้าเกิดว่าวางไว้ที่บ้านมันก็เปล่าประโยชน์อีกอย่างให้เร็วดีกว่าให้ช้าอ๋อเดี๋ยวพอถึงวันเกิดคุณผมค่อยให้อย่างอื่นด้วยเรื่องเงินเปล่าๆฉันไม่ได้ใช้คุณเอาไปคืนเถอะทำไมไม่ได้ใช้อ่ะผมว่ามันเหมาะกับคุณมากเลยนะอีกอย่างมันก็ไม่แพงด้วยอ่ะคืออ๋อผมจะบอกความจริงให้นะเนี่ยไม่ใช่เพชรแท้หรอกเป็นของเลียนแบบน่ะที่จริงผมให้เพื่อนซื้อมาให้อ่ะจริงๆนะเชื่อผมสิไม่แพงเลยจริงเหรอจริงๆจริงๆสิไม่ใช่จริงๆหมายถึงไม่ใช่ของแท้เป็นของปลอมจริงๆอ่ะแล้วมันไม่แพงด้วยก็ได้ขอบคุณนะหยวนเฟิงไม่ต้องเกรงใจหรอกยังไงก็ของปลอมโอ๊ยหนักจะแย่ทำไมช้าจังนี่มีหนังสืออะไรบ้างนะนี่ดูสิครบเรื่องเมนูสำหรับภรรยาคุณนายเหอขอแสดงความยินดีที่เธอกำลังจะกลายเป็นแม่บ้านหน้ามันอยู่หน้าเตาของขวัญแต่งงานฉันเตรียมเรียนทำอาหารพอดีหนังสือพวกนี้มาได้จังหวะแม่เธอเนี่ยรับบททันทีเลยนะเธอเพิ่งจะแต่งงานเองอยากจะบำรุงร่างกายสามีแล้วหรอเขากระเพาะไม่ค่อยดีอีกอย่างสุพวกนี้เขาก็ไม่ได้กินคนเดียวฉันก็ต้องกินด้วยนี่ถามหน่อยสิถ้ามีใครสักคนเขามักจะกินอาหารที่เขาไม่ชอบอยู่บ่อยๆเพราะอะไรหรอขอร้องแหละอย่าถามคำถามปัญญาอ่อนแบบนี้ได้ปะปัญญาอ่อนตรงไหนง่ายมากเลย
พราะถ้าหากเขาไม่กินเขาก็ตายอะสิไม่งั้นจะยังไงอะทรมานตัวเองเหรอพวกที่ชอบทรมานตัวเองเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกนะนี่ถามหน่อยสิถ้ามีใครสักคนเขามักจะกินอาหารที่เขาไม่ชอบอยู่บ่อยๆเพราะอะไรหรอขอร้องแหละอย่าถามคำถามปัญญาอ่อนแบบนี้ได้ไหมปัญญาอ่อนตรงไหนง่ายมากเลยเพราะถ้าหากเขาไม่กินเขาก็ตายสิ ไม่งั้นจะยังไง จะทรมานตัวเองเหรอพวกที่ชอบทรมานตัวเองอ่ะมีไม่เยอะหรอกนะนี่ขอบคุณเธอนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันมาบ้านทนายเหอที่นี่มันดูสบายจริงๆด้วยเธอคงไม่รู้สึกอึดอัดใช่ไหมค่อยๆทำไปเนี่ยฉันเปลี่ยนการตกแต่งนิดหน่อยก็รู้สึกแตกต่างแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของพวกหัวศิลปะถ้าเป็นฉันแล้วก็ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ใช่สิลู่หยวนเฟิงเพื่อนร่วมงานเธอก็เป็นอะไรนักหนาทำไมถึงมาล้อเรื่องรสนิยมฉันตลอดเลยอ่ะใช่ฉันน่ะมาจากบ้านนอกก็ต้องมีรสนิยมประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะนี่อย่างนี้นะพี่สาวมันเป็นรสนิยมของเธออย่าล่าสาวชาวบ้านทั้งหมดเกี่ยวสิสาวชาวบ้านทั้งหมดเหรอนี่แต่ว่าฉันหวังว่าเธอจะไม่รังเกียจที่ไม่ได้ของแพงฉันน่ะเดิมทีอยากจะซื้อสร้อยคอเพชรให้เธอแต่ลู่หยวนเฟิงก็แย่งไปนี่เหออีเหมยรู้หรือยังว่าพวกเธอแต่งงานกันแล้วฉันว่าเธอคงไม่รู้นี่เธอหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่เห็นอีเหมยมานานแล้วฮะไม่รอเดี๋ยวนะนี่เธอกำลังบอกว่าเหออีเชิญไม่เคยคุยกับเธอเกี่ยวกับอาหารค่ำงานแต่งเหรอแล้วรูปงานแต่งล่ะแล้วแหวนน่ะเราไม่มีเวลาไปซื้อหรอกไม่สิเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยงานแต่งผ่านมาหลายวันแล้วเขาไม่มีเวลาซื้อเลยเหรอหลายวันขนาดเนี้ยเขาทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะรับๆล่อๆแบบเนี้ยคืออะไรเขาอาจจะยังโกรธฉันอยู่นะจะโกรธอะไรขนาดนี้เล่าเธอเป็นคนเดียวที่อยากเลิกหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านี่ฉันจะหาทำซุปคืนนี้แหละคุณกลับมาเมื่อไหร่ทำไมไม่โทรหาฉัน5นาทีก่อนอ๋อฉันกำลังทำซุปนะซุปเหรออืมเดี๋ยวเอาให้ชิมนะฉันยืมแล็ปท็อปคุณหาสูตรอาหารได้ไหม
ามสบายเกิดอะไรขึ้นฉันทำซุปหกใส่แล็ปท็อปคุณอย่าให้แผลโดนน้ำนะแล็ปท็อปของคุณเปิดไม่ติดแล้วทำยังไงกันดีมีวิธีซ่อมมันไหมแล้วข้อมูลของคุณล่ะผมสำรองข้อมูลไว้แล้วแต่อะไรมีเอกสารแปลที่ใช้พรุ่งนี้ผมไม่ได้สำรองไว้คุณเก่งอังกฤษไหมดีค่ะแต่ว่าไม่ผ่านระดับ4งั้นช่วยผมแปลหน่อยอันนี้แปลยังไงนะไม่น่าเชื่อเลยอยู่ต่างประเทศมาตั้งหลายปีถามอีเชิญช่างเถอะเดี๋ยวก็คิดออกสวัสดีครับคุณหานสบายดีครับใช่ผมได้ยินมาแล้วใช้กฎหมายควบรวมกิจการไม่ได้รอสักครู่นะครับพรุ่งนี้เช้าคือว่าผมมีลูกค้ารายอื่นแล้วนะครับแล้วช่วงบ่ายแล้วครับ4ไม่มีปัญหาแล้วเจอกันครับอีเชิญทำไมเหรอตรงนี้แปลยังไง是青春还没开始就已画上了句点，怕是我们还没熟络就已生疏的。เป็นอะไรหรือเปล่า？ฉันหิวมากเลย。ฉันอยากกินข้าว。时间还在变，我们还在变，但请你相信。Sunshine,
美丽的世界好好坏坏只是无谓空白答应我那天走失了人海有没有人ngay hai หาอะไรอยู่รองเท้าแตะของฉันเปลี่ยนชุดแล้วมากินข้าวกันชอบมื้อเช้าแบบจีนเหรออืมไม่ใช่อีเชิญผมซื้อแถวนี้นะดีมากค่ะดีแล้วฉันเผลอหลับไปเมื่อคืนนี้ผมทำเองฮะอะไรเนี่ยคุณหมายถึงชุดนอนเหรอคุณจะพูดถึงอะไรฉันหมายถึงแล็ปท็อปยังแปลไม่เสร็จเลยยังเหลืออีกนิดหน่อยนะรีบกินเถอะอะไรนะ
เธอพังแล็ปท็อปของอีเชิญเหรอนี่ฉันขอขำกับเหตุการณ์นี้หน่อยได้มั้ยก็ได้แล้วไงต่อคนที่เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์เหรอฉันไม่รู้จักเลยถามคนอื่นเถอะโอเคบ๊ายบายนี่ทำไมทุกคนดูมีความรักกันหมดเฮ้ยอยากมีความรักบ้างจังทำไมต้องคิดถึงเขาด้วยเนี่ยผู้ชายคนไหนจะได้ใจจากคุณไปนะได้ใจอะไรฉันหมดอารมณ์อยากออกเดทเพราะคิดถึงเขาเนี่ยชิเขาเนี่ยเป็นแค่คนโง่คนหนึ่งที่หลงผิดเนี่ยสวยมากเลยอ่ะมันต้องแพงมากแน่ๆแหมว้าวมากสวยจริงๆเนาะอะไรเหรออีเหมยเธอทิ้งของมีค่าไว้บนโต๊ะแบบนี้เธอไม่กลัวโดนขโมยเหรอใช่มีค่าเหรออืมใช่ฉันเห็นแบบนี้ที่ร้านค้าบนถนนหนานจิงมันราคาตั้ง 100,000 หยวนอันนี้เนี่ยเป็นของปลอมของปลอมเหรอเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ของปลอมจะไม่แวววาวนะดูสิพอแล้วน่ากลับไปทำงานเถอะแต่มันแวววาวมากเลยนะอันนั้นน่ะสวยจริงๆของปลอมแน่หรออีเชิญอีก2วันให้พ่อแม่มาเหรอแน่นอนได้โอเคพี่จองร้านนะเธอแต่งงานเมื่อ10วันก่อนค่ะคุณออกไปเถอะอีเชิญทำไมวันนี้กลับมาเร็วล่ะพอดีสารอยู่ใกล้บ้านอ๋อใช่อีเชิญนี่คือจดหมายเชิญของปาร์ตี้บาร์บีคิวแต่ว่าไม่ใช่ในละแวกบ้านเราอ๋อมันคือบ้านน้ากับลุงผมพ่อแม่อีเหมยเนี่ยพวกเขาอยู่แถวนี้เหรออยู่ตรงไหนล่ะเปล่าหรอกอยู่บ้านเกิดผมเป็นบ้านกำลังสร้างที่ผมซื้อเมื่อปีก่อนผมจะไปเอากุญแจวันจันทร์หน้าผมจะพาเขาไปดูบ้านแล้วทำเรื่องโอนเลยวันจันทร์นะวางไว้ในห้องนั่งเล่นหืมอันนี้ดูดีฉันจะเลือกสีไหนดีนะทำอะไรของเธอเนี่ยเสี่ยวหง
นี่ไม่ใช่แค่มาสายนะแต่เธอยังมาซื้อของออนไลน์ในเวลางานอีกค่าหนังค่าเขาเลยเธอเนอะฉันทำสิ่งสำคัญอยู่สิ่งสำคัญเฮ้ยเธอควรจะมาถามฉันหรือเปล่าฉันน่าเชื่อถือกว่าเว็บไซต์อีกนะจริงเหรอแน่นอนสินี่ฉันอยากได้ร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆและรสชาติดีๆแต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเวลาอยู่บ้านน่ะโอ้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านอะไรกันนี่เธออยากเป็นนัดบอร์ดเหรอไม่ใช่ทานข้าวกับผู้ใหญ่ต่างหากกับผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอการดูตัวตัวต่อตัวเธออัปเกรดมาเป็นดูตัวแบบพบปะพ่อแม่เลยเหรอเนี่ย เธอเลิกโยงไปเรื่องการดูตัวได้ไหมเพราะเขาเป็นครอบครัวของฉันโอ้ครอบครัวเหรอก็ได้ฉันจะแนะนำให้ พัตตาคารมังกรก็เป็นที่ที่ดีนะสงบเงียบและสวยงา มแล้วก็มีร้านลิตเติ้ลเซอร์รูมเขามีอาหารให้เลือกเยอะมากแต่ค่อนข้างแพงสำหรับฉันแล้วแต่เธอนะแต่ฉันชอบร้านนี้เงินทั้งหมดของฉันถูกใช้ไปที่นั่นเอาละเอานี่อ่ะขอบใจนะดูซิว่าฉันเป็นมืออาชีพแค่ไหนยังจำเบอร์โทรของพวกเขาได้อยู่เลยนี่ถ้าหากว่ามันออกมาดีกับผู้ชายคนนั้นล่ะก็ช่วยพาฉันไปที่นั่นด้วยนะฮัลโหลฉันขอจองโต๊ะได้ไหมคะขี้อวดครับเชิญครับขนาดห้องนี้ค่อนข้างใหญ่เป็นห้องนั่งเล่นมีวิวที่สวยครับไปดูห้องอื่นกันด้านนั้นครับห้องนี้จะเล็กกว่าห้องใหญ่อยู่ทางโน้นเชิญครับห้องครัวด้านนู้นครับเชิญครับห้องครัวมีอุปกรณ์ครบครันพื้นที่ค่อนข้างใหญ่คิดว่าน่าจะพอนะครับใหญ่เลยใหญ่มากเหรอครับเพดานก็สูงแล้วตั้งอยู่ชั้นบนด้วยมองลงไปวิวสวยมากครับชอบไหมครับบ้านนี้ใหญ่มากขอเป็นหมูตุ๋นครับแล้วก็เต้าหู้ญี่ปุ่นรอสักครู่ค่ะขอบคุณครับอีเฉินครับลุงไม่อยากเสียมารยาทกับนายนะแต่ว่าพวกเรารับบ้านหลังนี้ไว้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมก็ใช่อีกอย่างเราไม่ได้อยู่ในเซี่ยงไฮ้เราไม่ต้องการบ้านมันเปลืองเงินนะบ้านหลังนี้ทำเลดีอยู่ใกล้ที่ทำงานของอีเหมยด้วยบ้านปัจจุบันของเธออยู่ห่างเกินไปนะครับเอ้ยไม่แม้ว่านายจะเป็นพี่ชายแท้ๆของอีเหมยก็ไม่มีเหตุผลที่จะซื้อบ้านให้เธอเลยนะแล้วก็บ้านที่เราอาศัยอยู่กันตอนนี้นายก็เป็นคนซื้อในตอนนี้ถึงเราสองคนจะยังอยู่ที่นั่นแต่ว่าเราจะคืนให้ในอนาคตนะและอพาร์ทเมนต์ของอีเหมยแม้ว่าเธอจะจ่ายค่าผ่อนเองแต่ว่านายเป็นคนจ่ายเงินดาวนะถ้าเรายอมรับบ้านหลังนี้เราก็จะกลายเป็นคนยังไงล่ะฮะอีเฉินลุงรู้ว่านายทำงานหนักมากและตอนนี้นายมีเงินเยอะแล้วรับเคสให้มันน้อยลงบ้างแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นอย่าโหมงานหนักเราไม่ได้เลี้ยงนายมาเพื่อให้นายมาตอบแทนเรานะไม่ใช่ตอบแทนครับคุณลุงตั้งแต่ผมทำงานผมอยากให้ชีวิตของทุกคนสุขสบายกว่านี้ครับ
แต่ว่าแค่คิดว่ามันเป็นสมบัติของอีเหมยพ่อแม่เธอคงปลื้มใจแทนเธอจริงๆหากพวกเขาเห็นความสำเร็จของขอตัวสักครู่นะครับฮัลโหลเป็นไงบ้างพวกเขาชอบบ้านไหมก็ดีอีเหมยบ้านแพงมากใช่ไหมบวกกับค่าปรับปรุงก็ค่อนข้างแพงค่ะตอนอีเชิญขอให้ลูกเซ็นสัญญาลูกตอบตกลงได้ยังไงหนูไม่ได้คิดว่าเราต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนหนูคิดว่าลูกคิดสิ่งที่ลูกทำคือการคิดเท่านั้นลูกไม่เคยทำอะไรเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าลูกไม่บอกเขาถ้าลูกไม่รีบแล้วก็ลูกจะสูญเสียคนดีๆแบบนี้ไปคุณพูดอะไรเนี่ยพวกเขาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ว่าผิดเหรอไม่ใช่พี่น้องแท้ๆซะหน่อยแม่คะเราสองคนเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีค่ะฉันเพิ่งจองร้านอาหารไป2ร้านร้านมังกรและร้าน Little South Room ร้านอยู่ไม่ไกลมากคุณชอบร้านไหนคะเราทานข้าวกันแล้วฮะคุณไปทานเถอะผมจะพาพวกเขาไปที่สถานีรถไฟพวกเขากลับคืนนี้กลับมาแล้วเหรออ๋อมีอะไรเหรอไม่มีค่ะคุณไปพักผ่อนเถอะฉันจะไปนอนแล้วโอเคอีเชิญคุณทบทวนอีกครั้งได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ให้ฉันเจอครอบครัวของคุณหรือบอกคนอื่นว่าเราแต่งงานกันแล้วฉันจะลาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปใช้เวลากับผู้ชายของฉันเธอคิดว่าเราควรไปเที่ยวไหนดีล่ะเที่ยวเหรอที่ไหนก็ดีนะมอเสิงเธอเหนื่อยหรือเปล่ามาฉันถือกระเป๋าให้ไม่เป็นไรฉันแบกจนชินแล้วล่ะฉันก็อยากเที่ยวเหมือนกันทำงานข้างนอกก็ได้เธอรู้สึกว่าชีวิตมันเครียดเกินไปไหมแล้วเธออยากจะหนีออกจากเมืองนี้เอางี้ไหมล่ะฉันจะลองไปเกลี้ยกล่อมหัวหน้าบางทีพวกเราอาจจะมีโอกาสไปด้วยกันก็ได้แต่ก่อนอื่นให้ฉันพาเธอไปที่หนึ่งก่อนฉันมั่นใจว่าเธอต้องชอบ
ร้านทําผมที่เนี่ยค่อนข้างดังต้าเปาเขาเคยทําสัมภาษณ์พิเศษมาก่อนหน้ามาฉันเริ่มยาวแล้วจะเข้าไปตัดเธอก็ไปตัดด้วยกันสิไม่อยากตัดเปลี่ยนอารมณ์ของเธอได้ทรงผมทรงใหม่ไปกันสวัสดีค่ะโทรจากสำนักงานกฎหมายหยวนเซี่ยงเหอนะคะไม่อยู่เหรอคะได้ค่ะจะติดต่อมาใหม่นะคะทนายความเหออีเฉินคุณผู้หญิงอยากได้ทรงไหนครับขอสั้นกว่านี้ค่ะสั้นกว่านี้เหรอครับเอาแบบธรรมชาตินะครับคือโอเคครับผมชอบทำผมให้ดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมจะเริ่มด้วย2ประเด็นนะครับ1ภาค A อิงฉือต้ากรุ๊ปภาค B จินมีเดียเราหวังว่าความร่วมมือของเราจะเป็นประโยชน์ร่วมกันเชิญคุณพูดมุมมองพวกคุณครับข้อ1เพื่อดูแลความร่วมมือด้านแรงงานต่างด้าวและส่งเสริมความสัมพันธ์สุขภาพแรงงานที่ดีตามระเบียบที่ถูกจัดตั้งขึ้นนะครับข้อ2คือการควบคุมเงื่อนไขของความร่วมมือจากต่างประเทศและหมายถึงองค์กรทั่วไปของการบริหารแรงงานด้วยครับโอเคครับเป้าหมายความร่วมมือคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่ายประการที่สองการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับความร่วมมือแสดงมุมมองของคุณด้วยครับฝ่ายเรากังวลเกี่ยวกับการรักษาความลับสุดท้ายเราจบลงด้วยความสามารถของคุณครับไม่หรอกครับเราได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคุณถ่อมตัวเกินไปผมจะส่งสัญญาฉบับสุดท้ายให้คุณภายในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เหรอเร็วไปหรือเปล่าครับคุณคงจะไม่เคยได้ยินคุณเหอมีชื่อเสียงในฐานะคนบ้างานในแวดวงของเรานะงั้นก็ตามนั้นได้เลยนะครับโอเคพวกผมจะรอนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับคุณหยวนคะเราชนะหรือว่าแพ้คะเดาดูสิพวกเราว่าเราชนะแน่นอนเย้ดีใจโบนัสสิ้นปีนี้คนเพิ่มเป็น2เท่านะคะไม่ครับโบนัสเร็วไปช่วงนี้เราชนะคดีมาเยอะหัวหน้าทุกท่านไม่ใช่ว่าพวกคุณควรจะจ่ายเงินเป็นรางวัลให้เราหน่อยหรอครับใช่ครับเดือนที่แล้วทีมเราไม่ได้พักผ่อนกันเลยผมนี่ไม่ได้กลับบ้านเลยนะพว
วกคุณไม่คิดว่าคุณจะปลอบใจเราสักหน่อยเหรอครับใช่แล้วค่ะนี่พวกคุณทุกๆคนน่ะถือว่ามีรายได้สูงพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะพวกเรากำลังขอความร่วมมือมาทานอาหารด้วยกันเหมือนการฉลองมันทำให้ปรับการทำงานร่วมกันได้นะคะใช่ใช่ก็ได้ก็ได้ก็ได้พวกเธอเลือกเลยจะฉลองที่ไหนคุณเหอจะจ่ายให้ทุกอย่างเฮ้ยขอบคุณครับคุณเหอคุณเหอเลี้ยงเราหยวนคุณทำตัวป๋าโดยใช้เงินของคนอื่นเหตุผลเหตุผลเหรออยากได้เหตุผลเหรอไม่รู้แล้วว่าพวกข้าราชการชั้นสูงมักโดนหลอกอ่ะยิ่งรับเครดิตมากยิ่งถูกหลอกมากใช่เลยครับใช่ครับเราไปไหนดีล่ะอันนี้หมายถึงเธอลองเซิร์ชดูว่ามีร้านอาหารใหม่ๆแพงๆที่ปกติเราไม่เคยได้กินบ้างไหมโอเคเราเดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวนี้ละพี่เชิญเตรียมตัวรับมือล่ะนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เป็นไงอ่ะอันนี้เฮ้ยที่นี่ดูดีนะจะเข้าได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคุณหยวนก็เป็นสมาชิกนี่ค่ะอ๋อเหรอเอองั้นเซฟไปเลยเอาเลยเราไปกันเยอะเราจะเสียงดังเกินไปไหมที่นี่เงียบนะเรายังเลือกอยู่ก็ลองหาร้านอื่นก่อนนะก่อนเราไปร้านแบบนี้ไม่สนุกหรอกทำไมเราไม่ทำบาร์บีคิวที่บ้านของคุณหยวนอีกล่ะเราเตรียมทุกอย่างกันเองจะไม่สนุกกว่าเหรอมันจะสนุกตอนสุดท้ายถ้าทำกันเองงั้นเราไปบ้านคุณเหอกันไหมคือคุณเหอเขาชอบความสงบถ้าเราทุกคนไปคงจะไม่เหมาะใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรฮะเราตกลงตามนั้นแหละวันนี้เราจะไปกินหม้อไฟที่บ้านของคุณเหอว่าไงอีเชินพูดอะไรหน่อยดินะคุณทบทวนอีกครั้งได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ให้ฉันเจอครอบครัวของคุณหรือบอกคนอื่นว่าเราแต่งงานกันแล้วเอาละเอาแบบนี้นะทุกคนรู้ดีว่าคุณเหอนะเขาเป็นคนแบบไหนนะงั้นพวกคุณมาฉลองที่บ้านผมแทนไหมโอเคโอเคโอเคเลยครับมาบ้านผมได้ถ้าไม่คิดว่าฉลองแบบนี้มันถูกไปก็ยินดีครับเฮ้ยเย้เย้ไปฮะทำไมเป็นแบบนี้คุณไม่ชอบเหรอครับมันดูค่อนข้างคุณคิดว่าฝีมือผมไม่ดีเหรอครับดีค่ะมันดีเฮ้ยงั้นชอบตรงไหนอะฮะนี่บอกผมมาเร็วส่วนไหนที่คุณชอบอะฮะคุณปล่อยให้ฉันดูกระจกก่อนฉันถึงจะบอกคุณได้นะโอเคเป็นยังไงค่อยๆดูนะมันค่อนข้างดีอย่างเช่นอ๋อศิลปะใช่เลยมันคือศิลปะผมของคุณตัดฟรีผมไม่เก็บเงินฟรีเหรอทำไมล่ะเพราะผมคิดแค่ค่าตัดผมที่พังเท่านั้นนะครับและทรงผมที่เก๋ๆเหมือนของคุณเนี่ยแน่นอนว่าฟรีและผมเนี่ยคือศิลปินตัวจริงเสียงจริงศิลปินคุณน่ะเหรออืมแล้วคนนั้นล่ะผมฟรีครับฟรีเหมือนกันเหรอใช่ครับในตัดผมลูกค้าอีกแล้วเหรอกวาดพื้นเลยเออครับน่าเกลียดจริงๆเลยเขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะตาเป่าคนเลวเขากล้าแนะนำร้านทำผมแบบนี้ได้ยังไงกันหยุดหัวเราะนะนี่เป็นไปได้ว่าต้าเป่าเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนเขาก็เลยแนะนำให้กับพวกเราทุกคนเราไปกระทืบเขากันดีไหมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละคนเลวนั่นน่ะฉันจะฆ่าเขาตอนที่เราเจอกันร่าเริงหน่อยสิเหมาะฉันดีสิฉันดูน่าเกลียดมากไหมน่าเกลียดมากแล้วฉันล่ะ
น่าเกลียดที่สุดสภาพแบบนี้ฉันจะไปทำงานได้ยังไงอ่ะวันนี้เลิกงานก็ได้เลยคุณสองคนไปรถผมนะเราจะไปซื้อของกันหน่อยครับเสี่ยงเหิงกลับบ้านไปหยิบไวน์มาสักขวดนะส่วนที่เหลือไปกับอีเชิญอย่าหลงล่ะค่ะครับผมรู้ว่าคุณเล็งไวน์ของผมมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมเฮ้ยอย่าใจแคบไปเลยแล้วก็อย่าลืมเอากล่องเลโอไปด้วยล่ะนะไปเถอะไปไปไปแล้วเจอกันนะครับไปไปไปอีเชิญนายเปลี่ยนไปจริงๆนะแน่นอนมันมีเหตุผลเหตุผลอะไรอ่ะอีกชั่วโมงเดียวก็รู้ทำไมเขาต้องทำตัวลึกลับด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะได้รถผมอยู่นั่นครับไปรอกันก่อนเลยค่ะได้ค่ะฮัลโหลอีเชิญวันนี้ฉันมีออกกองเพิ่งกลับมาวันนี้ผมมีงานกินเลี้ยงนะฉันทำกินเองก็ได้ได้บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะได้อันนี้รถผมอยู่นั่นไปรอกันก่อนเลยครับค่ะได้ค่ะฮัลโหลอีเชิญวันนี้ฉันมีออกกองเพิ่งกลับมาวันนี้ผมมีกินเลี้ยงนะฉันทำกินเองได้ได้บ๊ายบายฮัลโหลคืนนี้ฉันไม่กินข้าวด้วยนะที่ออฟฟิศมีกินเลี้ยงน่ะคืนนี้ไม่ต้องมารับฉันนะโถเอ้ยนี่กินข้าวกับที่ทำงานจริงๆแล้วหาอะไรกินด้วยล่ะบ๊ายบายนี่ลิลี่ตั้งแต่พวกเธอดีกันเนี่ยแฟนเธอติดเธอหนึบเลยนะเธอมาหาตลอดเลยเขาคงห่วงเธอมากเลยใช่ไหมแหมหนุ่มสำนักงานเราทั้งหล่อทั้งรวยไม่ห่วงสิแปลกก็จริงอะแหละถึงแม้ออฟฟิศของเราจะไม่ใหญ่โตแต่ก็มีหนุ่มหล่อเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วนี่รู้ไหมว่ามีคนถามเรื่องหนุ่มๆในออฟฟิศเยอะเลยนะถามถึงเรื่องของทนายเหอเยอะที่สุดเลยล่ะทนายเหอคะฉันขอถามแทนพวกเขานะคะคุณชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอคะผมเหรอใช่ค่ะหรือว่าคุณเองก็ไม่รู้หรอทนายเหอคุณเคยชอบใครมาก่อนไหมคะน้องๆๆถึงนี้เลยปีนี้มีคนมาสมัครเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าปีนี้ฉันถอนตัวนะฉันมอบให้นายฉันเชื่อใจลงด้วยดิค่ะขอฉันด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนก่อนนะในที่สุดก็ได้ให้ไปกรอกที่ไหนดีไหนนี่มาเซิงยืมหลังหน่อยเร็วโอ้ยอย่าช้าแล้วต้องรีบนะต้องรีบนิ่งสิเร็วหน่อยสิถ้าเรายื่นช้าอาจจะไม่ได้เข้าชมรมนี้ก็ได้นะเธออย่ามาเร่งฉันสิเร็วหน่อยเอาแล้วล่ะตาเธอแล้วไปชมรมนู้นดีกว่ามาก้มหน่อยก้มหน่อยอย่าแย่งกันตายแล้วคุณเจ้าคะเห็นไหมพี่เหอรออยู่ตรงหน้าแล้วเอาไปเลยก้มหน่อยไปก่อนนะอร่อยไหม
ื่อฉลองที่รูเมทฉันได้เข้าชมรมฉันเลี้ยงเองไม่เห็นต้องฉลองเลยพวกเธอได้เข้าชมรมแล้วมาเลี้ยงพวกพี่ทำไมฉันแค่อยากฉลองไปนะเฮ้ยโถรุ่นน้องคนนี้นี่เฮ้ยน่ารักดีนะเฮออีเชินนายเป็นรองประธานชมรมใช่ไหมอืมนั่นสารภาพมาตรงๆจะลดหย่อนโทษบอกมาตามตรงน้องคนนี้เข้าชมรมได้เพราะนายใช้เส้นใช่ไหมไม่งั้นคณะเคมีจะเข้าชมรมเราได้ยังไงฉันไม่รู้เอ๊ฉันมีเรียนตอนบ่ายไปก่อนนะเฮ้ยเอายาคูที่น้องให้ไปด้วยอย่าทำให้เขาเสียใจล่ะชอบเขาก็เก็บไว้กินเองนะอ้าวเฮ้ยอ๋ออุ้ยสี่นาที25วิฮะช้ากว่าเมื่อวานอีกเอางี้ไหมอีเชิญครั้งหน้านายนำจะไล่ตามหลังรับรองวิ่งตามทันแน่ไอเดียดีใช่ไหมเป็นไงหรือเอารูปนายแขวนล่อไว้ข้างหน้าเจ้าหมดเซิงไม่อายบ้างเหรอฉันพูดจริงเอาละพัก20นาทีแล้วค่อยวิ่งต่อโอ้ยไรเนี่ยมีสิงั้นต้องเป็นคนเก่งมากแน่ตรงกันข้ามเลยเธอไม่เก่งสักนิดผลการเรียนก็ไม่ค่อยจะดีวันๆเอาแต่เล่นขี้หลงขี้ลืมแถมชอบกวนคนอื่นเสร็จแล้ววิธีแก้3วิธีนะท่องให้หมดเลยนี่มันอะไรกันเนาะไหนบอกว่าวิชาเลขคณะนิติง่ายกว่าคณะฉันนี่ล่ะม.ปลายฉันเรียนสายวิทย์โอ๊ยทำไมฉันต้องเรียนเอกเคมีด้วย มาเรียนแทนฉันหน่อย ฉันว่าคณะเคมีมีคนแบบเธอน่าอายจริงๆเลยโอ๊ยไว้หน้ากันหน่อยสิตื่นแล้วเหรอฉันหลับไปนานแค่ไหนครึ่งชั่วโมงดูนี่สิถ้าเข้าใจโจทย์ผิดเกินครึ่งเลยนะแล้วจะผ่านไหมเนี่ยอีเชิญฉันอยู่ปีหนึ่งเองนะฉันผ่านตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วโอ้ยเ
叫莫斯ตามสถานการณ์นี้ขอถามหน่อยว่ากอขอคองอแบบนี้เราจะตัดสินใจยังไงใครตอบได้บ้างคุณผู้หญิงแถวที่3นี่คุณผู้หญิงแถวที่3ใช่เธอนั่นแหละกอขอคองอเธอคิดว่าต้องตัดสินยังไงไม่รู้ว่าไงคำถามง่ายๆ ยังต้องคิดนานอีกเหรอจับขังคุกเลยค่ะ อาจารย์เธอไม่ใช่เด็กคณะเรานะครับอ๋องั้นก็แสดงว่าเธอสนใจวิชานี้ใช่หรือเปล่าอาจารย์ครับที่จริงเธอตามแฟนมาเรียนต่างหากแล้วครับ งั้นเหรองั้นใครเป็นแฟนเธอล่ะฮะช่วยยืนแสดงตัวให้รู้หน่อยผมครับเฮ้ยอีเชินเรียนเก่งคนเดียวไม่พอหรอกนะความรู้ของคนที่บ้านก็สำคัญแฟนของเด็กอัจฉริยะคณะนิติศาสตร์กลับไม่รู้กฎหมายซะเนี่ยต่อไปไปไหนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะไม่ขำเหมือนเราเธอต้องสวยมากแน่นั่นสิก็ไม่เลวแต่ที่สวยกว่าก็มีเยอะต้องสง่างามมากแน่เลยเธอขี้วอยวายหาทั้งไม่เก่งไม่สวยขี้วอยวายแล้วทำไมถึงชอบเธอล่ะคะนั่นสิคะตอนนั้นสายตาผมไม่ดีชอบแล้วก็ชอบเลยไม่มีทางเลือกอาบน้ำก่อนแล้วกันมามามาเข้ามาเลยมาถึงแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจกันนะทำตัวตามสบายได้เลยในตู้เย็นมีเครื่องดื่มนะอะล่ะใครอยากดื่มอะไรก็หยิบกันเลยนะแต่มีกฎอยู่ห้ามเอากลับบ้านรองเท้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนคนรวยอยู่บ้านก็ไม่เปลี่ยนหรอกดูนี่สิเนี่ยเห็นไหมห้องน้ำข้างนั้นนะอยากอาบน้ำก็ไปอาบเลยเอาล่ะมา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 ทำตัวตามสบายเลยเป็นไงไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะใช่สิแพงมากเลยนะดูสิน้ำผิวชายหาดนะเห็นไหมเร็วมาเตรียมอาหารเร็วมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนเนี่ยโรแมนติกมากเลยนะเบอร์รี่เนื้อไปไหนอะอะไรมาบ้างเหรอฮะไหนดูสิอันนี้เหรอโอเคได้ได้เนื้อนั่นดิไม่อะเปลี่ยนกันไหมเออไงฮะอะไรใครผมขอแนะนำไปใส่รองเท้าเธอเออนี่ทนายเหรอช่วยดูแลแทนก่อนเรื่องอะไรกันอะฮะใช่ไหมสิไม่รู้คุณบอกจะไปกินเลี้ยงผมส่งอะไรเนี่ยใช่กินเลี้ยงที่บ้านไม่บอกฉันก่อนเมื่อกี้ฉันทะเลาะทะล่าออกไป
ผมของคุณเนี่ยไม่มีอะไรพอดีว่าฉันออกไปกับเสี่ยวหงนะคะพอดีผ่านร้านทำผมก็เลยเข้าไปเลยกลายเป็นแบบเนี้ยน่าเกลียดเหรอมากินกันเถอะฉันไม่ออกไปได้มั้ยฉันทำตัวไม่ถูกนะงั้นผมออกไปก่อนคุณเสร็จค่อยตามมาเรื่องมันเป็นยังไงคืนดีกันแล้วไม่ใช่มั้งไม่เลวแบบนั้นหรอกผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้มานานแล้วนะเรายังพูดกันเลยว่าทนายเหอโสดแต่เขาอยู่กับผู้หญิงฉันคงจะคิดผิดรู้ไหมเวลาที่เหออีเชินอยู่กับเจ้าเม่าเซิงเนี่ยหลักการทุกอย่างที่เขามีก็โดนลบไปหมดเลยนะเป็นไงอยู่ร่วมกันอย่างผิดกฎหมายถูกกฎหมายหมายความว่ายังไงก็ชายหญิงทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาระยะยาวบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมไงล่ะนั่นคือทุกคนผมมีข่าวช็อกสะเทือนวงการมาประกาศให้ทราบทนายเหอของเรากับผู้หญิงคนเมื่อกี้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนายต้องเตรียมอั่งเปาแล้วอย่าบอกนะว่าพวกเขามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องพวกเขาแต่งงานกันแล้วน้องสะใภ้คุณชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มงากันล่ะฮะน้ำจิ้มงาค่ะฉันนึกออกแล้วฉันเห็นคุณครั้งแรกตอนที่คุณเอากระเป๋าตังค์ทนายเหอมาคืนที่สำนักงานค่ะใช่เลยค่ะรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอก็ตอนเธอมาฉันอยู่ที่เคาน์เตอร์พอดีไงแล้วตอนนั้นเธอเก็บกระเป๋าตังค์ทนายเหอได้ข้างในน่าจะมีบัตรประชาชนของทนายเหออยู่เธอก็เลยเอามาคืนที่สำนักงานฉันเลยคิดว่าทั้งคู่คงรู้จักกันเพราะเรื่องกระเป๋าตังค์แน่ๆเลยจากนั้นก็เกิดเป็นเรื่องโรแมนติกขึ้นและทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันนี่ทุกคนถ้าเก็บกระเป๋าตังค์ได้ต้องคืนให้เจ้าของนะเผื่อจะได้เจอรักแท้เหมือนอย่างพวกเขาบ้างไงเล่าสารภาพมาเถอะโทษไม่หนักมากหรอกครับผมว่าเล่าเรื่องความรักมาตามจริงดีกว่านะคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดแต่ทุกคำพูดของคุณมีสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ได้ผมสารภาพแต่ขอกินไปเล่าไปนะขอเสนอให้พวกเรามาดื่มฉลองให้พวกเขากันขอให้มีความสุขมีลูกไวๆนะชนชนชนดีด้วยดีด้วยเอ้ยชีวิตคนเราอัศจรรย์จริงผู้นายอ้อมไปรอบโลกสุดท้ายก็วกกลับมาอยู่ด้วยกันพูดจริงนะ7ปีแล้วนายไม่ใส่ใจจริงเหรอจะให้ฉันตอบยังไงดีฉันรู้อะไรสำคัญที่สุดแต่ว่าอย่างนายน่ะรู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไรนายควบคุมตัวเองเก่งไม่เห็นนายสูบบุหรี่นานแล้วนะไม่สูบแล้วเหรองั้นนายจำตอนที่สูบครั้งแรกได้ไหมตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นของดีจริงๆทำให้คนเรารู้ว่ามีเรื่องให้ทำยินดีด้วยนะเพื่อนนายปล่อยวางได้แล้วขอบใจเฮ้ยนั่นอะไรก็ไปข้างในเถอะไปก
ระทันหันไปหน่อยฉันไม่ได้เตรียมอะไรเลยตอนที่คุณโทรมาก็ไม่ได้บอกว่าจะมาที่บ้านคุณบ่นว่าผมไม่แนะนำคุณให้ใครรู้จักใครไม่ดื่มจนเมาก็ห้ามกลับทั้งนั้นฮะมาเลยหมดเลยน้องสะใภ้ก็ดื่มดิเราหยวนหมดขวดเอาให้หมดขวดไปเลยหมดเลยให้ไข่หน้านะหมดเลยเออกลับแล้วเออไม่ต้องห่วงหรอกไหนบอกว่าจะนอนค้างบ้านผมมาเขากลับบ้านด้วยนะพอแล้วไม่ได้หลายไปเถอะบ้านกลับกันดีๆนะไม่ต้องจะไปส่งแท็กซี่ข้างล่างก็มีนะกลับดีๆนะไปไปขอบคุณมากทุกคนขอบคุณไหวไม่ได้ฮะโชคดีโชคดีเราเจอกันใหม่เพื่อนฉันไปเก็บกวาดก่อนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่บ้านมาทำอ๋องั้นฉันไปนอนก่อนนะเดี๋ยวสิที่คุณถามเมื่อวานผมตอบไม่หมดถามอะไรคะยังมีอีกคำถามที่ยังไม่ได้ตอบผมไม่เสียใจจะอะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยฟังฉันก่อนสิบัดพ่อเฮ้ยนะเดี๋ยวมาลงโหลดนะเดี๋ยวฟาดก่อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจริงเลยอะไรล่ะจับเท้าไปมันก็ดูดีไม่ใช่หรือยังไงเราดูสิก็ดูแล้วแน่เลยอะอะไรเรามันเป็นคนไหนนั่นแหละจะมันสวยอะไรกันนะเธอก็โดนด้วยเหรอใครบอกไม่สวยมันก็สวยไม่ใช่หรือยังไงเราแต่ฉันว่ามันก็สวยดีนะจะไปก่อนนะบ๊ายบายอ๋อบ๊ายบายพอได้แล้วให้ฉันลงโทษซะดีดีโอ้ยโอ้เจ็บนะโอ้ยพอเหอะจริงเลยอ่ะเอาหลังแบบนี้นะมึงแกล้งอะไรเราจะเอาให้เจ็บเลยโอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าแฟนของหม้อเซิงพี่ชายของอีเหมยเนี่ยเขาชอบทรงผมแบบนี้งั้นเหรองั้นพี่น้องคงจะชอบอะไรคล้ายๆกันละมั้งหยุดเลยเสียวๆฉันถ่ายตอบไม่ไหวแล้วทำไงดีเนี่ยลู่หยวนเฟิงทำไมนายต้องทำทรงผมตลกแบบนั้นด้วยอ่ะฮะนายน่ะหัวหน้ารสนิยมของฉันมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอท่านนี่หมายถึงรสนิยมของนายงั้นฉันก็คงตามไม่ทันแล้วจะทำไม่ได้ตลกมากเลยพวกเธอไม่คิดว่ามันน่าตลกเหรอฉันทนไม่ไหวแล้วคุณว่าเซียวๆน่ะทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะแค่คิดว่าทางสำนักพิมพ์จะให้ผมทำงานกับเธอเป็นปีผมก็อยากเกิดใหม่แล้วจริงๆเธอก็ไม่เลวนะตอนเรียนมหาลัยเธอเป็นคนง่ายๆง่ายๆเหรอจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนอย่างเธอที่ทำตัวหรูหราแต่ซื้อเพชร
จะเป็นคนเรียบง่ายได้ยังไงอารมณ์เสียตอนทำงานก็อย่าเก็บไว้จนงานเลิกอารมณ์ไม่ดีเปล่าๆเป็นห่วงผมเหรอแน่นอนฉันเป็นห่วงงั้นฉันไปก่อนนะขอบคุณที่มาส่งอีเหมยฮะงานคุณยุ่งทุกวันส่งคุณกลับบ้านเป็นทางเดียวที่จะได้อยู่กับคุณฉันขอโทษช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นงั้นก็ดีฉันไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยวครับมีอะไรเหรอคือว่าคุณไม่เห็นเหรอว่าผมมีอะไรเปลี่ยนไปอ่ะฮะอะไรเหรออุ้ยคือผมไปตัดผมมาอ๋อฉันเห็นแล้วล่ะก็ไม่เลวนะฮะที่ผมเฉียงกับเซียวๆก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละมันก็แค่ดูจะแปลกไปนิดหน่อยแต่ก็โอเคงั้นฉันไปแล้วนะเอาครับไว้เจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่เลวเหรอเพราะไม่ใส่ใจเธอก็เลยบอกว่าไม่เลวสินะทรงนี้มันน่าเกลียดจะตายใช่ครับผมแต่งงานแล้วครับกระทันหันหน่อยขอบคุณครับฮัลโหลใช่ครับเรื่องจริงครับผมลืมบอกไปครับถึงตอนนั้นต้องเชิญคุณแน่นอนครับขอบคุณครับครับฮัลโหลใช่ครับยังไม่ได้กำหนดวันแน่นอนผมบอกคุณคนแรกขอบคุณครับครับฮัลโหลใช่ๆๆเราหยวนพูดถูกผมแต่งงานแล้วครับกำลังวางแผนอยู่ครับพี่เหมยถิงเรื่องที่ทนายเหอแต่งงานรู้กันทั้งวงการแล้วเหรอโอ้ยฉันว่าครั้งนี้ต้องมีฉากหัวใจแตกสลายของเหล่าสาวๆแน่นอนเลยภรรยาทนายเหอโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะสามีเธอเวลาทำงานโหดมากนะต้องโชคดีอยู่แล้วลองคิดดูนะงานการก็ดีรายได้ก็ดีด้วยแถมยังมีเสน่ห์แล้วก็เท่มากๆยังต้องคิดอีกเหรอเธอพูดก็มีเหตุผลเนี่ยลิลี่เธอกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าทนายเหออีกรอบนึงไหมฉันไปทำงานดีกว่าใช่ครับใช่พอถึงเวลาต้องมานะครับอีเชนผมนับถือฝีมือการกระจายข่าวของคุณจริงๆวางใจเถอะตอนนี้เพื่อนในวงการทนายของฉางหวารู้เรื่องที่คุณแต่งงานกันหมดแล้วจะจัดงานเมื่อไหร่อ่ะหลังตรุษจีนนี่ถึงตอนนั้นต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะเฮ้ยเพื่อนเจ้าบ่าวเหรอเฮ้ยถ้าไม่ต้องใส่ซองเป็นอะไรก็ได้อ่ะ เดี๋ยวดิหลังตรุษจีนมันช้าไปนะฮะหลังครบรอบมหาลัยดิครบรอบเหรอใช่นี่ไงเนี่ยบัตรเชิญที่มหาลัยส่งมาสำนักพิมพ์เธอรวมตัวแปลงโฉมกันทุกคนเลยเหรอ
ไปทำที่ไหนกันมาฮะอย่ามาเยาะเย้ยกันเลยนะสนใจฉันหน่อยอย่ามาทำหน้ามีความสุขต่อหน้าฉันนะที่คุณถามเมื่อวานผมตอบไม่หมดถามอะไรคะยังมีอีกคำถามที่ยังไม่ได้ตอบผมไม่เสียว่ายังไงเสียวๆไม่มีอะไรแล้วโทรหาไม่ได้หรอคุณอย่าลืมสิฉันเป็นรูเมทภรรยาคุณนะแต่งงานไม่บอกฉันก็ไม่เป็นไรหรอกโทรแค่นี้มีปัญหาหรอเข้าเรื่องสิคุณก็รู้แล้วนี่ผมจะขึ้นรถคุณมีอะไรก็รีบพูดมาก็ได้ก็ได้นิสัยแบบนี้มีแต่หม้อเซิงที่ทนไหวนี่คืองี้นะฉันเพิ่งได้เล่นหนังใหม่น่ะฉันให้ตั๋วคุณฟรีคืนนี้พาเธอไปนะหนังเหรอคืนนี้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ไปให้กำลังใจกันหน่อยเหรอได้คุณอยู่ไหนเดี๋ยวให้คนไปเอาตั๋ว พี่ชายนี่มันยุคดิจิตอลแล้วไม่มีใครใช้ตั๋วจริงหรอกเดี๋ยวฉันจะส่งโค้ดตั๋วหนังไปให้คุณนะคืนนี้ต้องพาเธอไปให้ได้เลยนะได้แผนสำเร็จแล้วอีเชิญเสี่ยวให้ตัวหนังมา2ใบจะแสดงนำคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปรับกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปดูคืนนี้อย่างนั้นเหรอคะเหมือนฉันจะติดงานถ่ายภาพงานช่างฮะเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวฉันให้ลู่หยวนฟังไปแทนคุณไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวฉันไปเองโอเคบ๊ายบายเธอน่าจะเล่นตัวหน่อยอ่ะยื้อไว้อีกสักนิดก็ยังได้นะนี่อะไรอ่ะยังไม่ถึง1นาทีเลยว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเธอสวยๆให้ใจนะบายให้ตั๋วมาผิดหรือเปล่าหนี่เศร้าเหมยเธอให้ตั๋วผิดมาหรือเปล่าไม่นะเรื่องเต่าน้อยผจญภัยหรือเปล่ารู้ไหมฉันพากย์เสียงเป็นเต่าน้อยผู้หญิงเป็นตัวเอกเบอร์สองนี่เธอล้อเล่นหรือเปล่าอ่ะเธอจะล้อเล่นอะไรเล่าฟังนะต่อไปนี้พวกเธอ2คนก็ต้องพาลูกไปดูการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมถือว่าซ้อมไว้ก่อนก็แล้วกันนะฉันยุ่งอยู่อ่ะนะแค่นี้นะบ๊ายบายเดี๋ยวสิฮะเธอว่าเธอรับบทเป็นนั่นน้องเต่าตัวเอกผู้หญิง ภาคเสียงเนี่ย ฉันว่าเราดูการ์ตูนก็ดีนะดีต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะคุณนะต้องดูให้มากหน่อยขอบคุณที่แนะนำแต่ผมเลือกอย่างอื่นดีกว่าเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก็ฉายแล้วไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าได้นะซื้อป๊อปคอร์นหน่อยค่ะได้ผมไม่กินป๊อปคอร์นคุณแน่ใจนะโรง3เชิญครับอีเหมยอีเหมยอีเหมยหยวนเฟิง
หมอเซิงทนายเหออีเชินมาดูหนังก็เหรอใช่ครับพวกคุณก็ด้วยเหรอถ้าผมจำไม่ผิดคุณคือเพื่อนร่วมงานของหมอเซิงคุณลู่เกรงใจจังเลยเรียกผมว่าเสี่ยวลู่ก็ได้ครับหยุนเฟิงวันนี้นายดูเขินๆนะถ้าหากว่าฉันไม่เขินตอนนี้แล้วจะให้ฉันไปเขินตอนไหนแล้วถ้าว่างตรงกันไว้ไปกินข้าวกันนะได้ครับผมได้ตลอดเลยต้องดูตารางอีเหมยค่อยว่ากันช่วงนี้ฉันยุ่งมากใช่เลยครับเธอทำโอทีทุกวันน่ะสถานีใช้งานหนักมากเลยทำไมพักนี้ยุ่งเลยไม่มีอะไรดูเรื่องไหนกันล่ะอย่าบอกนะว่าโรงเดียวกันน่ะพอดีเสียวๆให้ตั๋วมาเต่าน้อยผจญภัยนั่นอยู่นั่นไงเธอบอกเธอพากย์เสียงด้วยนะฮะเต่าน้อยผจญภัยเหรอเสียวๆคงอยากดังจนบ้าไปแล้วเฮ้ยตั๋วคงจะขายได้น้อยแน่เพราะว่าเธอพากย์นี่คือว่าเดี๋ยวผมไปซื้อป๊อปคอร์นก่อนนะอ่ะเขานิสัยเป็นไงบ้างเจอครอบครัวหรือยังยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกจริงสิใกล้จะฉลองครบรอบมหาลัยแล้วเพิ่งได้จดหมายเหมือนกันครบรอบทำไมฉันยังไม่ได้จดหมายล่ะคุณยื่นลาออกคุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมฉันเป็นคนในครอบครัวคุณจะไปร่วมงานในฐานะนั้นก็ได้อันนี้เรียบร้อยหนังจะเริ่มแล้วเราไปก่อนนะฮะตั๋วครับขอโทษนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เป็นโรง3โรง3เหรอพวกเราโรง3ค่ะไปนี่ครับทางนี้ครับเราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายงั้นเรา2คนยืนฟึงฉันปวดหัวมากเลยขอตัวกลับก่อนนะฮะโทษทีนะนี่สนุกเนาะสนุกมากเลยค่ะหนังเหรอน่ารักแบบนี้แม่พามาดูอีกนะวันหลังนะสนุกกว่าที่คิดอีกเซ้าเหมยนี่ก็ตาถึงดีนะอีเหมยกับหยวนเฟิงคงยังไม่ออกมาเรารอพวกเขาแล้วไปกินข้าวด้วยกันนะคุณว่าเพื่อนคุณเป็นไงหยวนเฟิงเหรอเขาดีนะเขาเป็นคนง่ายๆเป็นคนจริงใจและจิตใจดีทำไมเหรอคุณมีอะไรอยากบอกผมไหมอะไรเหรอตอนที่ผมโทรไปคุณบอกว่ามีงานถ่ายภาพแล้วบอกว่าจะให้หยวนเฟิงไปแทนแต่ตอนนี้ทำไมหยวนเฟิงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะหรือตอนที่เซียวเสี่ยวโทรหาผมพวกคุณอยู่ด้วยกันเหรออีเชิญคุณนี่ยอดนักสืบอัจฉริยะคุณเป็นทนายมันยังเก่งไม่พอใช่ไหมล่ะคุณน่าจะเป็นตำรวจด้วยนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแต่ฉันชมคุณจากใจจริงๆไปกินข้าวเถอะฮัลโหลเสียงภาคฉันเป็นยังไงบ้างสนุกใช่ไหมใช่แล้วสนุกมากเธอเองก็ภาคดีมากด้วยโอเคฉันรู้อยู่แล้วว่ายังไงเธอก็ต้องชมฉันว่าในอนาคตฉันจะเข้าวงการหนังแล้วดีกว่าเนี่ยวงการหนังเหรอแต่วงการหนังมันซับซ้อนมากพูดแบบนี้ทำไมเนี่ยวงการไหนก็ซับซ้อนทั้งนั้นแหละเฮ้ยงั้นก็ได้แต่เธอก็ต้องระวังนะฉันเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องสัญญาต้องให้อีเชิญช่วยดูด้วยอ๋อจริงสิแผนของเราเมื่อวานนี้
โดนอีเชิญจับได้ทำไมพูดว่าเราเล่าฝีมือเธอทำคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับฉันเลยแต่เธอสองคนก็จริงๆนะทำเหมือนคนที่เพิ่งเคยจีบกันสมัยมหาลัยไปได้อะฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันกับอีเชิญอยู่ในสถานะอะไรสามีภรรยาก็ไม่เหมือนแต่เหมือนว่าเขาจะไม่โกรธฉันแล้วเขียนผิดแล้วมันใช่เหรอตัวเหอของชื่อด้านข้างคือตัวเคอร์ต้องเขียนสี่เหลี่ยมด้านในก่อนแล้วเขียนบนลงล่างลองอีกทีสิทำไมต้องเขียนชื่อนายด้วยล่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะชุดของคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะพวกเราดูคล้ายกันเพิ่งเป็นแฟนกันแต่จริงๆเราแต่งงานกันแล้วความรู้สึกเหมือนใช้หนังสือรับรองเพื่อมาเป็นแฟนกันคุณซ่อนอะไรไว้ซ่อนมาตลอดทางเลยฉันซื้อเสื้อโค้ทมาให้คุณค่ะแลกเปลี่ยนกับการที่คุณพาฉันไปงานครบรอบมหาลัยและฉันก็ใช้บัตรเครดิตของคุณด้วยไปเถอะลินดาคุณจำได้ไหมที่เราจะซื้อบริษัท ATE ราคาแพงกว่าที่ประมาณไว้ถึง 10% ผมเลยลังเลเพราะการลังเลนั้นทำให้ผมพลาดไปผมคิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องเสียใจอีกแต่ผมคิดผิดแต่ว่าตอนต้นปีคุณก็ซื้อบริษัท ATE ได้สำเร็จแต่ว่าผมต้องจ่ายในราคาเกือบ2เท่าย ังดีนะที่ผมไม่เคยกลัวการแก้ไขข้อผิดพลาดอิงคะฉันเชื่อว่าเรื่องนี้คุณจะต้องทำสำเร็จแน่ใช่แล้วทางมหาลัยฉางหัวติดต่อเข้ามาคอนเฟิร์มเวลาและสถานที่วันครบรอบค่ะรบกวนคุณติดต่อคนสัมภาษณ์ทีสัมภาษณ์เหรออ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะวางใจได้ฉันจะจัดการให้เรียบร้อยอ
มีอะไรเหรอวันครบรอบจะไม่ไปจริงเหรอมีแค่บริจาคเราหยวนจัดการก็ได้อ๋องั้นฉันไปนะไปไหนถ้าหากว่าคุณจะไม่ไปฉันจะไปกับทนายหยวนถึงปกติจะเข้าไปเดินเล่นได้แต่ว่าวันนี้มีความหมายเป็นพิเศษฉันไปนะกลับมานี่อย่ารบกวนคนอื่นขอนะขอสองตัวค่ะสองตัวนะคะไซส์ L กับไซส์ M เดี๋ยวฉันหาให้ค่ะสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ฉันจะทอนเงินให้ขอบคุณค่ะเต้นเต้นใส่แล้วดูดีมะคุณว่าฉันใส่แบบนี้เหมือนนักศึกษาหรือเปล่าดูดีมากเลยอีเชิญคุณรู้สึกไหมว่าเหมือนมีคนมองคุณเยอะแยะเลยเวลาเดินอย่ามองข้างทางมากไปคุณดูทางนี้สิเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิซาเหมยมีว่างมาเธอบอกว่าวันนี้ฉันต้องถ่ายรูปส่งให้ดูมาใส่เสื้อนี้ถ่ายเหรออืมได้ยังไม่ได้เปิดเลนเลยเอาใหม่นะไหนมาดูเป็นไงโถเอ้ยฉันไม่ได้จะว่าคุณนะแต่ฝีมือการถ่ายรูปคุณนี่ไม่ไหวจริงๆถ่ายเหมือนคุณเลยนะไม่เห็นความต่างฉันอ้วนแบบนี้ที่ไหนล่ะนี่มันความจริง รอแป๊บรับสายก่อนมาเซิงเหิงนี่อีเชิญนายอยู่ไหนนะมาที่นี่หน่อยวันนี้เพื่อนๆมาเยอะเลยนะพวกเขาบอกว่าถ้านายไม่มาพวกเขาจะตรงไปที่บ้านนายฉันอยู่ประตูทิศเหนือนายอยู่ไหนนายถึงแล้วเหรออ้าวงั้นดีเลยฉันอยู่ตรงตึก2ได้รีบมานะได้ไปคณะฉันก่อนนะแล้วค่อยไปคณะเธอคณะคุณเหรออืมงั้นคุณไปเถอะค่ะทำไมล่ะคณะคุณคนเยอะมากเลยเนี่ยคุณไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันยังต้องถ่ายรูปอีกฉันถ่ายเองคนเดียวมีแรงบันดาลใจกว่าเธอไม่มีทั้งโทรศัพท์และกระเป๋าตังค์ฉันจะหาเธอได้ยังไง มีเรื่องอะไรโทรหาเซียงเหิงอย่าไปไกลเลยโอ้นี่รหัสอะไรอ่ะวันเกิดเธอฉันกำลังยุ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะเออได้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 โอ้โหยุ่งจริงๆนะพี่ไม่ขนาดนั้นหรอกไม่เจอนานเลยเฮ้ยนี่ทนายใหญ่เหอเฮ้ยโอ้โหตอนนี้นานมีชื่อเสียงมากโด่งดังมากอยากเจอนายสักครั้งนี่ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยคุณพี่สบายดีนะเฮ้ยสบายดีสบายดีเสื้อตัวเนี้ยไปเช่ามาจากไหนฮะซื้อมาซื้อเหรอซื้อที่ไหนอ่ะนี่นี่เราหยวนเขาไปพบลูกค้าก็เป็นแบบนี้เหรอนี่ฉันสงสัยว่าลูกความยอมจ้างเหรออย่าให้พูดลูกความส่วนใหญ่อ่ะชอบสีหน้าที่ไม่แสดงความรู้สึกแบบนี้แหละรู้สึกเหมือนมือโปรว่าไงฮะอีเชิญควรจะให้พวกลูกความของนายที่รู้สึกว่าเธอ
ทนายใหญ่เหิมมากความสามารถมาดูชุดที่เขาใส่ในวันนี้สิเขาดูเท่ทั้งภายนอกภายในแบบนี้ก็เท่พูดจริงนะเฮ้ยอย่าใส่สิอย่าใส่เร็วๆๆถ่ายแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายเลยเออนั่นแหละเอาโลโก้ด้วยเท่มากอย่างเท่เลยได้ละเฮ้ยรถสวยอันนี้แจ๋วมากแฟนนายซื้อให้ใช่ไหมแล้วนายก็ยอมใส่ด้วยเอ๊ะแล้วเธอล่ะทำไมไม่มาด้วยใครจะไปรู้ว่าเธออยู่ไหนไม่เลวโอ้ยนี่มันนี่แจ่มมากเลยสวยเอ้าอยู่กันครบเลยอ่ะนายก็มาด้วยเจ้าเรียกอ่ะเขาอยู่อเมริกาช่วยเศรษฐีทำคดีหย่ากับภรรยาคนที่สี่ตอนนี้ยังงานยุ่งอยู่นะก็เลยมาไม่ได้แต่เขาบอกว่าให้เพื่อนๆช่วยกินเผื่อเขาด้วยเยอะๆได้ๆตัวอยู่ไกลก็ไม่เคยลืมเรื่องเดียวเฮ้ยอีเชิญเสื้อผ้านายดูไม่เลวเลยอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะนี่หล่อหยวนอีเชิญตอนนี้มีแฟนหรือยังไม่มียังเหมือนเดิมเลยเหรอเฮ้ยนี่เขายังคงรอเธออยู่อย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่มีก็พอดีเลยฉันมีญาติห่างๆอยู่ย้ายมาบริหารที่คณะเราอ่ะนี่เธอมาจากครอบครัวรวยมีการศึกษาแถมยังสวยอีกด้วยนะนี่ฉันอยากจะแนะนำให้เขารู้จักหน่อยแล้วนายเองก็อย่าเพิ่งไปบอกให้เขารู้ก่อนรู้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะมีการวางแผนด้วยนะเนี่ยไม่แต่ญาติก็ยัดเยียดให้อย่าพูดเลวไหลเธอใช้ความสามารถตัวเองเข้ามาเอาเถอะนายอยากจะแนะนำใครฉันไม่สนหรอกจะว่าไปนายก็รู้อดีตความรักของเขาแล้วยังไม่รีบแนะนำมันน่านักนะเฮ้ยอดีตความรักอะไรก็มีแค่คนเดียวนั่นใคร โอ้ปีศาจไปก็มาด้วยโอ้นี่ไม่ใช่ทนายใหญ่สุยเหรอฉันว่านะคุณอย่าเปลืองแรงเลยรสนิยมเขาแย่มากเขาไม่มองคนดีๆอย่างญาติของคุณหรอกค่ะยิ่งดีพร้อมแค่ไหนยิ่งไม่เข้าตาเขานี่ฉันได้ยินว่าเธอกำลังรุ่งเลยคนที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยต่างกันจริงๆอะนะไม่เก่งเท่าคณะพวกคุณหรอกค่ะเฮ้ยไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าญาติของฉันเนี่ยมีดีอย่างเดียวนั่นคือนิสัยเธอน่ารักมากๆนั่นน่ะตรงข้ามกับเธอเลยไม่แน่นะว่าญาติฉันอาจจะเข้าตาทนายเหอก็ได้ใครจะไปรู้รู้ไหมแค่กำลังพูดอยู่ในห้องโถงใหญ่แล้วใครล่ะอิงหุยไงเอ้าจริงเหรอเขากลับมาจากอเมริกาแล้วเหรอพี่อิงหุยเขากำลังพูดอยู่รีบไปกันเถอะจริงเหรอเนี่ยอ่ะอุ้ยเร็วเข้าไปรีบไปเถอะคุณเลือกเรียกผมคุณอิงได้นะเมื่อตอนที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าผมกังวลมากกลัวว่าคุณจะเรียกคุณอิงแล้วเดี๋ยวความจะแตกฉันจำได้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะภรรยาผมนี่ฉลาดจริงๆขอบคุณค่ะพี่อิงต่อไปทุกเดือนต้องรบกวนคุณมาสักรอบผมดีใจที่ทุกๆเดือนจะมีวันหยุดแบบนี้ผมอยากให้คุณช่วยหน่อยเรื่องอะไรเหรอคะหายากนะที่คุณจะมีเรื่องให้ฉันช่วยฉันจะช่วยเต็มที่พ่อแม่ผมจะมาที่นี่ไม่รู้ว่าใครบอกเรื่องผมแต่งงานพวกเขาโกรธมากหมอเซิงผมรู้คุณลำบากใจแต่พ่อแม่ผมอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกนะหวังว่าคุณจะช่วยผมได้มาเซินมาแคลิฟอร์เนียเถอะพี่อิงคะคือฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณจะย้ายออกเลยฉันไม่อยากสร้างความลำบากให้คุณอีกหมอเซิงคุณกลับจีนเถอะกลับไปเถอะคุณหนีปัญหาตลอดไม่ได้หรอกเขากลับมาแล้วเหรอการบริการของหน้าเว็บสร้างจากความต้องการและความสนใจของผู้ใช้และก็ความสร้างสรรค์ชี้นำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจ
และเรียนรู้ความต้องการหากทุกคนต้องการอะไรผมก็จะให้อย่างนั้นและหากคุณอาจจะอยากได้อีกอย่างผมให้โอกาสคุณได้ลองทดลองผมไม่รู้ว่าแนวโน้มพวกคุณไปทางไหนแต่ผมเชื่อว่าแบบที่สองคือการเคารพผู้ใช้งานอย่างแท้จริงที่ผู้ใช้เลือกเราไม่ใช่เพราะไม่มีตัวเลือกอื่นแต่เพราะว่าเรามีตัวเลือกที่มากกว่าโอ้ยเขาหล่อหล่อมากๆเลยอ่ะทั้งหล่อแล้วก็มีความสามารถด้วยถ้าได้เป็นสามีแล้วก็ฉันก็นายตาฝันไปเถอะคนแบบนี้ต้องแต่งตอนที่เขายังไม่เป็นที่รู้จักตอนนี้สายไปแล้วล่ะนี่เธอรู้ไหมตอนสมัยอิงฮุยเรียนมหาลัยแฟนของเขาคือดาวคณะของเราจริงเหรอที่จริงฉันได้ยินมานะไม่รู้จริงไหมสมัยอิงฮุยเรียนมหาลัยเขาจนมากสอบเข้ามาจากชนบทแต่ว่าตอนที่สอบติดมหาลัยเขามีชื่อเสียงในคณะมากผู้คนยอมรับในความสามารถเขาจากนั้นเขาก็จีบดาวคณะเราติดความสัมพันธ์ก็ไม่เลวแต่ว่าตอนที่เรียนจบดาวคณะอยากทำงานในมหาลัยเลยคบกับลูกชายคณะบดีน่ะฮ้ยอิงหุยเลยทิ้งโอกาสที่มีทั้งหมดและไปต่างประเทศลูกสะใภ้ของคณะบดีเหรอโอ้เธอคงไม่ได้หมายถึงคนที่สำนักบริหารถงซินยิงใช่ไหมใช่ว้าวเป็นอาจารย์ที่สวยกว่าดาวคณะอีกนะเนี่ยเรื่องพวกนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเล่าให้ฟังตอนกินเลี้ยงน่ะพอเขาเริ่มเมาเขาก็เลยพูดออกมาความน่าเชื่อถือเลยสูงมากๆ โอ้ยงั้นตอนนี้เธอคงไม่เสียใจตายหรอกนั่นสิพี่อิงคุณเคยมีคนที่ชอบไหมตอนสมัยเรียนมหาลัยมีแฟนคนหนึ่งเก่งและก็สวยมากค่ะอันดับแรกต้องขอขอบคุณอาจารย์อิงหุยนะคะงั้นขอถามนักศึกษาสักหน่อยถ้าหากว่าการสัมภาษณ์จบลงแค่ตรงนี้ล่ะพวกคุณจะเกิดความรู้สึกเสียดายไหมคะเสียดายเอาล่ะงั้นต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงการถามคำถามภายในครึ่งชั่วโมงกรุณารักษาเวลาแล้วก็เริ่มคำถามได้เลยค่ะค่ะนักศึกษาชายตรงนั้นคือว่าผมได้ยินว่าอินโซจะเริ่มตีตลาดเกมแต่ตอนนี้ตลาดเกมกำไรค่อนข้างน้อยไม่ทราบว่าคุณกังวลเรื่องขาดทุนไหมครับไม่มีตลาดไม่ดีเนื้อหาต่างหากไม่ดีเชิญนักศึกษาคนถัดไปงั้นนักศึกษาคนนั้นแถวที่3สวัสดีครับผมตื่นเต้นมากที่วันนี้ได้พบคุณผมอยากถามว่าอินโซจะให้ความสำคัญในการพัฒนาที่จีนหรืออเมริกาถ้าเป็นที่จีนจะรับสมัครคนจำนวนมากไหมและพวกคุณต้องการบุคลากรแบบไหนนะครับแน่นอนต้องที่จีนต้องไม่ลืมชาติกำเนิดผมไม่มีวันลืมว่าผมเป็นคนจีนผมจะไม่มีวันทอดทิ้งตลาดจีนที่ใหญ่ที่สุดโอเคดีขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะโอ้เป็นไรนะไม่ว่าอย่างไรประตูของอินโซจะเปิดรอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฉางหวาเสมออ๋อฉันโอเคเดี๋ยวฉันจะกินแล้วขอบคุณมากพูดดีครับเอาละค่ะต่อไปฉันจะขอเลือกนักศึกษาผู้หญิงบ้างนะคะงั้นผู้หญิงที่นั่งแถวสองค่ะสวัสดีค่ะฉันต้องขอบอกก่อนว่าคำถามนี้ไม่ได้มาจากฉันแต่มาจากเพื่อนที่ไม่อยู่ในนี้ส่งข้อความมาว่าถ้าฉันได้ถามคำถามคุณเขาจะเลี้ยงข้าวฉัน ดังนั้นคุณคงจะช่วยตอบคำถามของฉันใช่ไหมคะแน่นอนครับคุณบริจาคเงิน30ล้านหยวนในนามคู่สมรสฉันขอถามและลาบละลวงว่าด้านความรักของคุณประสบความสำเร็จเหมือนด้านการทำงานของคุณไหมคะถามแรงต้องขอโทษด้วยนะคะเหมือนว่าคำถามของคุณเนี่ยค่อนข้างไปทางเรื่องส่วนตัวมากไปคุณคงจะไม่ใช่ถูกปาปาลัซซี่ส่งตัวมาสืบหรอกใช่ไหมคะเอาละฉันนักศึกษาคนต่อไปถามคำถามค่ะไม่เป็นไรครับผมแค่นึกถึงภรรยาผมไม่ได้เจอเธอมานานมากแล้วพูดถึงอาชีพผมเหมือนความฝันความรักของผมยิ่งเหมือนความฝันแต่ว่ามันไม่ใช่ตำนานครับเป็นแค่บทกวีความรักของเราว้าวงั้นคุณรักเธอมากใช่ไหมคะใช่ครับ
ผมหวังว่าจะได้เจอเธอในเร็ววันนี้โอ้ยพูดดีมากเลยไหนต่อไปเรามาเชิญนักศึกษาคนถัดไปกันนะคะพวกเราทำการปรับปรุงคณะไปเยอะมากครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกเธอมากๆนะที่บริจาคเงินให้กับคณะคณะบดีมากๆเราควรทำอยู่แล้วแถมยังไม่ดีพอด้วยซ้ำอีเชิญคุณไม่รู้หรอกว่าตอนที่คุณบรรยายอยู่บนเวทีพวกนักศึกษาผู้หญิงเหมือนโดนมนต์สะกดเลยทนายเหอะถ้านายขอใครแต่งงานนายจะทำร้ายจิตใจคนกลุ่มใหญ่นะองค์หักโมเลยว่างั้นคณะบดีถ้างั้นผมขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวสักมื้อนะครับไปเถอะครับอ๋อไม่ละไม่ละผมไม่เรื่องต้องจัดการใช่ไปทานกันเถอะนะไว้นัดกันวันหลังแล้วกันนะครับไปนะก่อนครับเดินทางดีๆครับครับดีครับดีแล้วก่อนไปเถอะไปกันเดี๋ยวก่อนค่ะรุ่นพี่ฉันขอเบอร์คุณได้ไหมคะถ้ามีคำถามอะไรที่ไม่เข้าใจซึ่งขอถามคุณได้ไหมเฮ้ยดูโทรศัพท์ผมตอนนี้อยู่กับภรรยาครับงั้นผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะขอบคุณค่ะเดินหนีเลยนี่ฉันดูดีไม่พอหรอใช่ทำใจซะเถอะต้องไปพูดตรงๆเลี้ยงมือนี่เองไปฉันจองโต๊ะไว้แล้วจัดหนักเลยนะอยากกินอาหารไทยนายตอบไม่ตรงคำถามนี่สุดยอดฝีมือในการใช้ภาษาโอ้ไอ้นี่ยอดฝีมือนั่งตรงนี้ก่อนค่ะโอ้ยคุณเจ็บมากไหมไม่เท่าไหร่ค่ะขอโทษด้วยที่รบกวนคุณนะคะไม่เป็นไรทำคุณอดดูบรรยายเลยไม่เป็นไรงั้นฉันไปห้องพยาบาลก่อนนะคะคุณไม่ต้องไปก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยถ้าคุณไม่กลับอเมริกาเราก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกถ้าหากไม่ได้เกิดเรื่องราวมากมายตอนนี้ทุกคนคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฉันก็แค่อยากจะช่วยเพื่อนทำไมถึงยากขนาดนี้ถ้าคุณแน่ใจว่าจะแบกภาระนี้ไว้ผมขอแนะนำคุณควรจะหาคนที่ไว้ใจได้มาแต่งงานหลอกๆเพื่อรับบุตรบุญธรรมบางทีผมอาจจะช่วยได้นะสัญญาฉบับนี้คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์จากการแต่งงานครั้งนี้และคุณก็ไม่ต้องทำหน้าที่ภรรยาความหมายก็คือเราจะเป็นคู่สมรสแค่ในนามคุณอิงคะขอบคุณมากไม่เป็นไรที่จริงการแต่งงานนี้มันก็มีดีต่อผมบริษัทผมจะเข้าตลาดภาพลักษณ์ผู้ชายที่สมรสแล้วมักจะดูน่าเชื่อถือและเพราะเหตุผลนี้ก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆได้และอีกอย่างหนึ่งคุณเจ้าคุณช่วยผมได้มากไม่ใช่แค่บุญคุณเล็กน้อยพี่อิงอีเชิญฉันคิดถึงคุณอีเชิญรู้อะไรไหมตอนอยู่อเมริกามีผู้คนมากมายแต่กลับไม่มีใครเลยสักคนที่จะเหมือนคุณตอนนี้ฉันสามารถบอกคุณได้แล้วว่าฉันคิดถึงคุณคุณอยู่ไหนอยู่โถงประชุมตรงประตูทิศเหนือมีภัตตาคารปิ่นเจียงผมจะรอนะค่ะบ๊ายบายอ
ขอโทษนะครับผมไม่ทราบว่าใครเอาโต๊ะคุณไปเดี๋ยวผมเคลียร์ให้รอสักครู่นะครับพอไม่มีประโยชน์รอไปหาห้องที่ใหญ่ที่สุดเถอะได้ครับรอสักครู่นะครับ ใช่ไม่ได้เจออีเชิญนานแล้วใช่ไหมใช่อีเชิญที่ขอแนะนำนี่คือญาติฉันเธอชื่อโจปิงตอนนี้เป็นอาจารย์คณะเราสวัสดีค่ะนี่ญาติฉันนะมีความสามารถมากเลยท่านอีเชิญภรรยานายจะมาเมื่อไหร่อ๋อเธอเพิ่งโทรมาคงใกล้ถึงแล้วฉันไปรับก่อนนะขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยว นี่เอ้ยภรรยานี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเมียก็คือเมียไม่ใช่แฟนอ้าวก็นายไม่ได้บอกฉันว่านายถามว่าเขามีแฟนหรือยังไม่ใช่มีเมียหรือยังอ้าวงั้นแบบนี้คือได้รู้จักคนมากขึ้นมีอะไรไม่ดีเหรอโอ้โหผมเสี่ยงเหิงครับค่ะแล้วหยวน我们曾经尝试不顾一切肤浅的快乐才会一不小心的让成长偷走了什么时光过客还来不及去一个แค่นิดเดียวก็ถึงพัตตาคารคุณมารอนานไหม没你的世界好好坏坏只是无谓空白答应我那天走失了人海一定站在最显眼路牌等着我ที่ผมกลับจีนหลักๆคืออยากให้บริษัทที่จีนเชิญสำนักงานกฎหมายมาร่วมงานไม่ทราบว่าทุกท่านในที่นี้มีใครรู้จักทนายหรือว่ามีเพื่อนที่รู้จักที่พอจะช่วยได้บ้างไหมเหล่าเจ้าในห้องประชุมเมื่อกี้ศิษย์เก่าที่เพิ่งบริจาคเงินให้มหาลัยได้ยินว่าบริจาคในนามสำนักงานกฎหมายใช่แล้วสำนักงานกฎหมายหยวนเซี่ยงเหอ3คนนี้ต่างก็เป็นศิษย์เก่าของมหาลัยฉางหวาจบจากฉางหวาเหรอใช่แล้วเก่งด้วยประธานอิงถ้าหากว่าคุณอยากร่วมงานระยะยาวแล้วก็หยวนเซี่ยงเหอเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยงั้นผมต้องรบกวนให้ช่วยหน่อยนะครับไม่มีปัญหา คุณไปไหนมาผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเดินไปไกลคิดถึงความหลังเลยนานแล้วที่ไม่ได้เห็นแบบนี้สุดท้ายก็เป็นเธอเออตอนนั้นที่คณะเรามีผู้หญิงตั้งมากมายฮะที่มาแอบชอบเขาแต่เขากลับเลือกสาวนอกคณะเลือกคนนอกคณะมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ว่าคนเลือกพวกดาวคณะหน่อยสิถึงจะเหมาะสมกับคณะนิติของเราใช่หรือเปล่าจริงมั้ยแต่เขากลับเนี่ยชอบผู้หญิงที่ไม่มีอะไรพิเศษได้สักอย่างเอ้ยเรื่องแบบเนี้ยนะต้องเจอเองถึงจะเข้าใจเฮ้ยไม่เป็นไรนะยินดีต้อนรับรุ่นพี่หัวหน้าชมรมเธอสบายดีนะสวัสดีคุณเจ้าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยอ่ะคุณนายอิงโอ้คุณนายอิงครับโอ้โหคิดไม่ถึงจะได้เจอคุณที่นี่คุณไม่ได้กลับจีนพร้อมกับคุณอิงหรอกเหรอเอานี่ผมประธานกรรมการบริษัทต้าซางหลินเซี่ยงเหอคุณจำได้ไหมครับปีที่แล้วที่อเมริกาเราได้รับความช่วยเหลือจากคุณและคุณอิงครั้งนี้พวกคุณกลับมาจีนแล้วผมจะดูแลพวกคุณอย่างดีเลยครับฉันจะไม่ทำให้อีเชิญขายหน้าต่อหน้าคุณมากมายขอโทษครับเธอไม่ใช่คุณจำคนผิดแล้วเอ๊ะจำผิดคนเหรอครับ ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยคุณนายอิงขอโทษนะคะคุณผู้ชายคุณคงจำคนผิดค่ะกลับมาคราวนี้มหาลัยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนจำไม่ได้เลยนะครับ ประธานอิงประธานอิงนี่คุณนายอิงไงประธานหลินครับสวัสดีครับอ๋อครับวันนี้จะไปพบคุณพอดีเลยนะครับเอาโถ่เอ้ยประธานอิงผมได้เจอคุณถือเป็นโชคดีของผมจริงๆคุณเกรงใจเกินไปแล้วอ๋อใช่นี่ไม่ใช่ภรรยาคุณเหรอครับเมื่อสักครู่ผมทักเธอแต่ว่าเธอกลับบอกว่าจำคนผิดน่ะโอ้โหไม่เอาหน้าประธานหลินถึงแม้ว่าจะดูคล้ายกันแต่ภรรยาผมเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับฮะ
อ๋อผมว่าก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะผมต้องขอโทษด้วยนะครับประธานหลินครับอ๋อขอตัวก่อนนะผมมีทานข้าวกับคณบดีมหาวิทยาลัยนะครับอ๋อได้ครับได้ครับคุณไปทานเถอะไปครับครับเชิญเลยคณิตที่โด่งดังคนนั้นไงคือบริจาคให้มหาลัย30ล้านเออคือขอโทษด้วยนะครับอะไรอีกอ่ะห้องเรียบร้อยแล้วครับเชิญทุกท่านเลยครับห้องใหญ่สุดครับเชิญเลยเชิญไปกันไปๆๆๆเข้ามามาๆห้องใหญ่สุดเลยครับมาๆๆทางนี้เลยครับไปๆหิวไปคิดให้ดีจะทบทวนตัวเองยังไงฉันหมายถึงเรื่องเดินไปไกลและถึงเวลาไม่โทรหาฉันฉันอยากจะเล่าเรื่องตอนที่อยู่อเมริกาให้ฟังเขาน่ะเหรออืมค่อยคุยกันพอมาลองคิดดูแล้วฮะเจ้าเลี่ยงน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาเยอะสุดนะอืมรักออนไลน์รักทางไกลสาวสาวพากันมาร้องไห้ที่ใต้ตึกกันตึมเลยอ่ะชีวิตคึกคืนสุดอ่ะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้คณะเลยนะนายยังจำได้อีกเหรอฉันนึกว่าเขาจะล้างมลทินเรื่องนี้ได้แล้วซะอีกนะเพื่อภาพลักษณ์เพอร์เฟกต์ทนายความอเมริกาอย่าว่าฉันพูดเล่นนะฉันจะบอกนายให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลื่องลือคือตอนที่เขามัสหน้าไปด้วยเนี่ยวิดีโอคอลกับสาวไปด้วยติงตองเลยเนอะแบบนั้นมาแล้วติงตองจะบอกว่ายังมีอีกคดีของคณะเราที่แสนเรื่องลือกันมากนั่นก็คือภรรยาทนายเหอตอนนั้นคดีนี้ก็เป็นตำนานจริงเหรออืมมีสิฉันจำได้นะตอนนั้นที่เธอเข้ามานั่งเรียนในคลาสเราเป็นเพื่อนอีเชิญน่ะและสุดท้ายก็โป๊ะโดนอาจารย์โจเรียกชื่อให้ตอบคำถามตอนนั้นอาจารย์โจถามคำถามว่าคดีนี้เป็นคุณจะตัดสินยังไงและรู้ไหมคำตอบคืออะไรเธอตอบว่าจับเข้าคุกให้หมดฉันไม่รู้จักเขาไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมเธอรู้ไหมเธอดังมากนะดังเหรอเธอเป็นตำนานของอาจารย์โจทุกครั้งที่มีเฟรชชี่เขาเล่าทุกรอบใช่แล้วต่อมามีรุ่นน้องถามฉันเรื่องอีเชินว่าเขาเป็นแฟนผู้หญิงคนที่ต้องการส่งทุกคนเข้าคุกเหรอแต่ตอนนั้นเธอไปอเมริกาเนี่ยชอบทำหวานให้คนอื่นเขาอิจฉาฮะดูสิกร่อยเลยอ่ะมาเอาหน่อยชนให้กับวัยรุ่นที่จากไปมาชนมาชนแก้วชนแก้วชนชนดีชนให้หมดแก้วสิครับชอบฉับพริกจริงๆเราฉันไปห้องน้ำนะยังไม่ทันดื่มก็ไปห้องน้ำเลยมากินต่อเถอะโอเคเฮออีเชิญคนดังไม่ครับคุณอิงต่างหากที่มีชื่อเสียงคุณดูไม่แปลกใจเลยที่ผมรู้จักชื่อคุณอืมอีเชินเฮ้ยอร่อยอะเนี่ยคณะบดีโทรมาอยากแนะนำลูกค้ารายใหญ่ให้เขาจะมาคุยพรุ่งนี้คุณอิงจากอินโซเหรอรู้ได้ไงพอเพิ่งเจอเขาเราคุยกันอย่างสนุกเขาเสนอเองเรื่องร่วมงานกับสำนักงานกฎหมายของเรานะดีเลยโอ้โหนี่มันลูกค้ารายใหญ่มากๆเลยฮะงั้นเราควรจะชนหมดแก้วเนอะคุณรุ่นน้องเธอไม่ควรกินแต่กับแล้วไม่ดื่มนะสามีเพิ่งได้รับงานใหญ่อย่างน้อยเธอควรจะดื่มสักแก้วสิจริงไหมมาชนแก้วหน่อยมาแต่สำนักงานกฎหมายประสบความสำเร็จหมดแก้ว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 
ผัวเมียรักใครจูงมือกันไปตลอดชีวิตผัวเมียมองหน้ากันจับมือกันไม่ปล่อยหัวเราะอะไรมาเดินเดินดีว่าเดินๆชนชนชนดีหมดแก้วหมดแก้วเลย随着微风住进了美梦，你笑着躲在我心中，不要烟火，不要星光，只要问问你心想法，在我的世界可有个角落，เขาเคยอยู่แบบนี้ไหมเยี่ยมใกล้คนแบบนี้ไหมมันกลับมาทำไมมื้อเช้าเสร็จแล้วเมื่อวานคุณเมาปวดหัวไหมไม่ปวดผมจะไม่สนใจอดีตแต่ว่าเพื่อให้เราต่างมีความสุขหวังว่าจะไม่พูดถึงอีกทานเถอะเดี๋ยวผมไปส่งคุณไปนะโชคดีนะเจอกันคืนนี้ทุกคนเข้าใจหรือยังอาทิตย์หน้าคนที่จะสัมภาษณ์ก็คือประธานบริษัทอินโซอิงหุยดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเรื่องเวลารูปภาพและตัวอักษรทุกๆด้านต้องออกมาดีเนียบ